าครับแฟนๆครับSSN 11นะครับก็วันนั้นเราก็ไม่ได้มาต้องขออภัยด้วยแต่ว่าวันนั้นคืออะไรเมื่อวันเสาร์ไงยังไม่อยู่แต่ได้ข่าวว่าพออะไรนะแมนซิตี้ไม่ชนะนี่โผล่มาเลยนะต้องโผล่สิกูนัดเขาไว้ก่อนนัดว่าไงนัดก่อนนัดว่าถ้าเกิดว่าไม่ชนะจะโผล่ถ้าไม่ชนะเดี๋ยวเราเจอกันแต่ถ้าชนะก็ไม่เจอก็ไม่เจอแล้วถือว่านับผมเขาบอกถือว่านับไหมหรือว่าเป็นพิเศษพิเศษเอาพิเศษด้วยโอ้โหแรงก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วแม่หมันไส้จริงชั่วโมงถึงชั่วโมงหมันไส้จริงเอาเดี๋ยวไอ้ข้อมูลกูไปไหนวะเนี่ยเอาจะไปดูพี่เหรอมาชิวศาสตร์กดมาโอ้โหแล้วพี่ไปไหนอ่ะไม่เป็นไรอยู่ในหัวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขอดูอาจจะเปิดคอมเมนต์ก่อนดูดิมาขอรอคนมาแป๊บนึงนะเข้ามายังวันนี้เราก็ไปต่อเนื่องเลยนะครับนะเอาละเนี่ยมาแล้ว114คน114คนนะครับก็มาแล้วก็เหมือนเดิมนะครับมาช่วยกันคุยกันหน่อยนะอย่าให้แบบเสียงแหบนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องของลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่เราที่ผ่านมาส่วนเดี๋ยวอีกไลฟ์นึงเนี่ยวันนี้เรามีคือเป็นของเฮียกับจานหนุ่มกับอ้นเนี่ยมีอยู่2ไลฟ์ก็คือไลฟ์ของ11กับไลฟ์ของมากกว่าฟุตบอลไอไลฟ์ของมากกว่าฟุตบอลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเล่นเกมด้วยนะครับครับก็ตรงนั้นจะเป็นเรื่องของแมนยูไนเต็ดนะครับแมนยูไนเต็ดกับวูฟที่แมนยูจะต้องไปเยือนวูฟในคืนวันนี้จะต้องไปคุยในเรื่องส่วนตรงนั้นแบบเต็มๆแล้วก็มีการเล่นเกมนะครับแต่ว่าไลฟ์นี้เราจะมาเก็บตกเบื้องหลังกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาแล้วก็มาตามกันทั้ง2ไลฟ์เลยครับเรียกว่าพอจบปุ๊บต่อปั๊บโอ้โหนะโอเคไหมโอเคโอเคโอเคน้ำเลยฮะหุ่นเล่น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 อ่ะปักปักปักนี่ให้ยังให้ปักให้ทางแฟนๆเขารู้หน่อยว่าทางเราเนี่ยมีสปอนเซอร์นะครับเรียกว่าไลฟ์แล้วเรามีสปอนเซอร์เพราะว่าแฟนๆเขาช่วยเรานะครับก็ทำให้เรามีสปอนเซอร์ยังได้ทำงานอยู่นะครับมาแล้วตาเอขอบคุณมากครับคุณชวาริตนะครับคุณหลายๆคนเดี๋ยวแป๊บนึงคุณธีระสวัสดีครับคุณเมธพงศ์ชนเฮียเม้งแชร์ตามนิสัยอ๋อคุณอาร์ตแมนสวัสดีครับคุณป้อมพี่ป้อมนะครับสวัสดีครับนะครับคุณพวัชนะครับคุณซีโรดนะครับคุณทรงยศสวัสดีเฮเต็กและคุณหนุ่มกดไลค์กดแชร์ให้เรานะจ๊ะรับข้าวกล่องด้วยไหมล่ะรับข้าวกล่องไหมจ๊ะตอนนี้คือต้องดูซีรีส์ถึงจะเข้าใจครับอ๋อเหรอผมก็ยังไม่ได้ดูซีรีส์ The Naked Director ไม่มีเวลาดูผมตรงแค่ตอนนี้นะคุณอานนท์สวัสดีครับเฮเต็กแชร์แล้วคุณ KPS สวัสดีครับไลค์และแชร์แล้วสุดยอดนะครับมาแล้วมาอ่านชื่อหน่อยใครแชร์มาอ่านชื่อหน่อยดินะใครไม่แชร์เดี๋ยวเฮียก็จะอ่านให้เยอะที่สุดนะครับคุณพวินปวินนะครับจากโคราชนะครับนะครับโอ้โหข้าวกล่องมาเยอะไว้วันนี้หิวว่ะเอามาหน่อยนะ นะเกียงไกรคุณเกียงไกรเฮียแมนยูสบายไหมมาละมาละมาละหนุ่มอย่าดิมาละนะคุณกมลแชร์แล้วนะเฮียไม่ได้ทำไม่ใช่ว่าคนที่ส่งมาผมมาถามคุณถามผมนี่ถามผมนี่ไม่ต้องถามเฮียเฮียไม่ได้แฟนนะนี่ถามเฮียถามต้นนะไม่ต้องมาถามเฮียไม่ต้องมาถามเฮียพบนะครับแชร์แล้วชนเจมาริก้าไอเจมันไลฟ์ด้วยเหรอวะไม่รู้ช่างแม่นี่งานนี่งานมีมีคุณมีคุณมีมี่แช่งกันต่อโอ้ยานะนะคุณสุริยาสวัสดีครับสองท่านหายไปหนึ่งเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวอ้นมันเคลียร์งานเสร็จมันก็มาไลฟ์ชนเพจสปอร์ตพูด้วยเขาไม่ไลฟ์อะไรกันตอนนี้ตอนนี้เขาไลฟ์ทุกวันไงไม่หมายถึงว่าคนอื่นๆด้วยไม่เกี่ยวสปอร์ตหกโมงเย็นเขามาทำอะไรกันตอนนี้เวลาช่วงเคารพธงชาติไม่มันตอนนี้เป็นใครอย่างเจมลาลิก้าอย่างเงี้ยมึงไม่ควรมาหกโมงเย็นไหมไม่รู้อ่ะมึงควรไปแบบสองสามทุ่มลูกนอนไปแล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะว่างตอนนี้หรือเปล่าไม่รู้นะก็เอาตามนั้นไปก่อนสวัสดีฮะสองหนุ่มครับสัตว์สปอร์ตภูเข้าใจได้สปอร์ตภูรู้อยู่แล้วว่าหกโมงสวัสดีครับจานหนุ่มคุณชวริตบอกคุณไม่เปลี่ยนฟ้าบอกสวัสดีครับคุณวิลลี่แชร์ก่อนนะครับสุดยอดคุณเจ้าชายอาสูรครับแชร์ไปก่อนครับเฮียตอนนี้ช่วยกันแชร์ไปก่อนเลยคุณสนองครับช่วยแชร์ก่อนเดี๋ยวยังไม่เริ่มนะสวัสดีเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามาก่อนสัก400ก่อนสวัสดีครับวันนี้ย
หญ้าฆ่าหญ้ายาฆ่าหญ้าไม่ทำงานจะล้อยังจะล้อยังไม่ออกเลยดูดิยาฆ่าหญ้าไม่ทำงานครับไอ้นี่หญ้าฆ่าหญ้าจะล้อเขายังพิมพ์ผิดเลยนะชื่ออะไรเนี่ยคุณสนองนะโอ้ยใจเย็นๆรู้ว่าอยากล้อแต่พิมพ์ไม่ถูกต้องพิมพ์ไม่ถูกไม่งั้นจะกลายเป็นตลกแต่ไม่เจิมนะคุณชวลิตแชร์แล้วตาเอ๋มาด้วยคุณมาฟูมีความรู้สึกว่าแมนยูคืนนี้จะไม่แพ้อันนี้จะมาแบบถ้าเกิดกูอ่านเข้าไปนี่กูโดนอีกใช่ไหมใช่ดีพี่เก่งมากฉลาดเยี่ยมเห็นนะโอ้โหคือมันมามุกใหม่กำลังกลับอยู่เฮ้ยต้องประมวลเห็นนะกูช่วยมึงเห็นนะเยี่ยมโอ้โหตอนนี้เราต้องจับมือกันก่อนที่เราต้องทำให้ซิตี้มันสะดุดไปนานๆก่อนแล้วตอนหลังเราค่อยมาตัดกันเองโอ้โหคือถ้าพี่ไปตัดกับซิตี้ผมบอกเลยพี่ลำบากวันนั้นพี่ดูปะแม่งเก่งมากนะแต่คือมันเหมือนกับบอลมันซวยอะจังหวะเดียวของสเปอร์แล้วมันเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกตอนนี้เรียกน้ำย่อยไปก่อนให้แฟนๆช่วยเราแชร์ไปก่อนนะช่วงหลังนี้แบบแชร์น้อยช่วยกันแชร์ก่อนและที่สำคัญนะตอนนี้นะทีมอย่างหงแดงก็ชนะคือถึงจะดูแบบฝืดๆสเปอร์ก็มีแต้มอาร์เซนอลก็ชนะแมนยูเนี่ยถ้าวันนี้ชนะมีจ่าฝูงนะฝูงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องช่วยกันแชร์ไม่ช่วยกันแชร์เดี๋ยวสมัยก่อนที่เจอมาแล้วเนี่ยอย่าสิถ้าไม่แชร์ถ้าไม่แชร์นะโอ้โหช่วยกันแชร์ผมบอกเลยถ้าเกิดแฟนแมนยูแชร์ไปเยอะๆไม่งั้นเดี๋ยวโดนเฮียเล่นนะฮะแชร์ไปเยอะๆปากกำลังจะออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหอย่าเนสนะเพราะงั้นเชื่อไอ้หนุ่มหน่อยแฟนแมนยูนะคุณดาดาขอบคุณมากตอนนี้เท่าไหร่แล้วดูดิตอนนี้คนดู350มึงดูดิเท่าไหร่ละเดี๋ยวเรียกแฟนๆก่อนนะครับให้ทางสปอนเซอร์เราได้เห็นก่อนพอแบบโอ้โหพอมันถึงปุ๊บที่สปอนเซอร์ยิ้มเสร็จโอ้โหเรามีกำลังใจในการไลฟ์เข้าใจป่ะครับอย่างของเพจเราเพจอะไรเนี่ยคือแบบมันคือแฟนๆเขาให้อยู่แล้วใช่แต่พอนี่เป็นเพจนอกเนี่ยต้องช่วยกันหน่อยนะครับนะเพจที่ทำงานเฮียด้วยนะข้าวกล่องเป็นเรื่องทะลึ่งครับก็ใช่ไงต้องดูซีรีส์เหรอช่วงนี้ไม่ไหวไม่มีเวลาเลยเว้ย95นี่แชร์กันเลยคนดูนี่ตอนนี้เท่าไหร่380ช่วยกันหน่อยช่วยกันเป่าหน่อยช่วยกันแชร์หน่อยช้ายิ่งช้าก็ยิ่งช้าแล้วเดี๋ยวพอแชร์ไปถึงจุดที่เราโอเคสองร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เริ่มต้นยาวๆโอ้โหวันนี้พี่เอาใหม่นะไฮนะเฮียอย่าไปอ่านอะไรที่เกี่ยวกับแมนยูอย่าไปอ่านนะช่วยกันแชร์หน่อยครับเป็นกำลังใจให้เฮียเต็กและคุณหนุ่มด้วยครับขอบคุณมากครับอย่างสูงจ้าโอ้โหคุณทรงยศโอ้เยี่ยมฮะโอ้โหนี่ขนาดไม่มีการจ่ายหน้ามงหน้ามาอย่างขนาดนี้ก็จ่ายขึ้นมานี่เนี่ยช่วยกันแชร์หน่อยอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โหคุณธวัชชัยแชร์แล้วคุณซิโรลัสครับสวัสดีครับสองเฮียครับสวัสดีครับคุณสุภเลิกชื่อของเฮียเนี่ยโอ้โหแชร์ด้วยโอ้โหชื่อเหมือนสุภเลิกคนชื่อสุภเลิกนี่เขาจะแบบใจดีตอนนี้107แล้วช่วยกันใจดีมากนะครับขยับช้ามากเลยนะฮะเนี่ยมาแล้วตุ๊ดตู่มาคนดู412ตุ๊ดตู่มาเฮียเต็กวันนี้ครับหมาป่ามาไหมครับโอ้แย่จริงถามผมนี่อุดมวันนี้ข้อมูลมันมาตึ๊กมาเพียบถามผมนี่อย่าไปถามเฮียเต็กเขาเก้าอี้ให้แล้วครับคุณวิโรจน์บอกว่าหวัดดีครับคุณซันขอบคุณมากคุณเกรียงไกรอยากฟังทัศนะเฮียกับคุณหนุ่มไม่ต้องห่วง เดี๋ยวเฮียก็จะให้แบบอ้อมๆนะ คุณวิโรจน์แชร์แล้วเฮียเม้งก็เริ่มไลฟ์พร้อมกันเลยเฮียต้องไม่เฮียเม้งไม่ต้องห่วงเพราะเฮียเม้งเขาก็เพจของเขาครับนะเฮียอย่าอ่านเดี๋ยวโดน300ครับอีกนะครับคืนนี้แมนยูรอดไม่เฮียโอ้โหแม่งวันนี้ระเบิดแม่งมาเต็มเลยว่ะเต็มเลยเฮียอย่าอ่านเลยนะผมอ่านเองเฮียไปอ่านข้อมูลอย่างเฮียไปไม่ข้อมูลกูอ่ะแม่งเมื่อกี้วางมาพี่วางไว้ไหนเอาไปวางไว้ที่ห้องที่เดิมป่ะไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรข้อมูลอยู่ตรงนี้คือข้อมูลของพวกหงแดงอ่ะเราอยู่แล้วอยู่ตรงนี้แต่ว่าข้อมูลเกมคืนนี้ไม่มีมีอยู่ในนี้เดี๋ยวเก็บไว้ให้ไม่ต้องห่วงโอเคนะนะก็เราเก็บไอ้นี่ก่อนแล้วกันพวกเกมที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนแล้วกันใช่เดี๋ยวรอแฟนๆสักแป๊บนึงก่อนตอนนี้เขามา400แล้วเออ400แล้วแต่ว่าช่วยกันแชร์หน่อยช่วยเถอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะโอ้ยอดแชร์ขึ้นช้ามากขึ้นมาทีละ5ทีละ5เหมือนคนที่มาดูเราเนี่ยไม่ค่อยเต็มใจอยากแชร์ให้เท่าไหร่ไม่อย่าไปว่าเขาไม่เต็มใจเขาเต็มใจแหละแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่กราบเขางามๆอย่างเงี้ยเพิ่ง120เองพี่ดูดิกูกราบเข้าไปเนี่ยดูดิกราบอยู่เนี่ยกราบค้าเลยเนี่ยกราบค้างเลยเหรอเข้ากล่องไหมเข้ากล่องไหมนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาไม่เป็นไรนะพอละคือเดี๋ยวค่อยมากันใหม่เดี๋ยวค่อยมาแชร์อีกรอบนึงผมรู้ว่าแฟนๆเดี๋ยวพอฟังแล้วเดี๋ยวก็ใจดีแชร์ให้เราแหละครับอ่ะตามนั้นเลยเอาใครก่อนเอาเริ่มไล่วันมาดิไล่วันก่อนหงแดงนี่ต้องเก็บไว้เอาตอนท้ายๆหน่อยเดี๋ยวคนเพราะว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาถามมาถามนะครับนะก็เอาคู่แรกก่อนอาร์เซนอลอาร์เซนอลนี่เจอใครนะอา
อาร์เซนอลเบอร์ลี่ไงเจอเบอร์ลี่นะครับตัวปกติเนี่ยอาร์เซนอลเจอเบอร์ลี่นี่มักจะกินนิ่มนะแต่ว่าครั้งนี้ต้องบอกว่าไม่นิ่มนะเจอแล้วก็ลำบากเจอเบอร์ลี่เนี่ยคือมันเป็นทีมที่แบบว่าคือชนะเบอร์ลี่ได้เนี่ยถือว่าปีนี้พัฒนาขึ้นครับจริงๆนะเบอร์ลี่นี่ถือว่าเป็นทีมที่แบบบอลอาร์เซนอลชอบเจอบอลอย่างนี้แล้วมันตายบอลที่เล็กบอลใดเล็กบอลชนบอลแบบโอ้ยนะบอลบอมบอลอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยอาร์เซนอลเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาโอ้โหชนะ2เกมติดใช่Oh. คือนำเร็วนะตั้งแต่นาที13จากเดซองลากาเซตแต่ว่าก่อนจะจบครึ่งแรกเจอแอชลีย์บาร์นอีกไอ้นี่ก็ฟอร์มดีไอ้นี่แม่งนี่ยิง3ประตูนะไอ้ตัวนี้คือแบบว่ามันเป็นตัวที่ตัวแสบของคือถ้าใครเล่นแฟนตาซีเนี่ยแล้วไม่ค่อยมีตังค์จัดแอชลีย์บาร์นไม่ค่อยมีตังค์ก็จะจัดแอชลีย์บาร์นคือหมายถึงว่าต้องการประหยัดงบแล้วได้ตัวที่แบบบาร์เกนเนี่ยคือหมายถึงว่าจ่ายไม่เยอะแต่ว่าได้ผลตอบแทนสูงเนี่ยแอชลีย์บาร์นนี่ดีนะครับแล้วก็เนี่ยมาถูกตีเสมอก่อนจบครึ่งแรกแต่พอครึ่งหลังก็มาได้ประตูชัยจากเปียมริกโอบาเมยองนาที64ไอ้นิโคลาเปเป้ลงมาเล่นแทนลงมาเล่นแทนลิสเนลสันตอนต้นครึ่งหลังเลยนะครับใช้ได้นะมีความเร็วมีจัดมีจังหวะนึงหลอกเป็นมีโอ้โหลูกนั้นเห็นป่ะหลบพลิกแบบโอ้โหนะมีความจี๊ดจ๊าดเทคนิคสุดยอดนะครับนะนี่ก็คืออาร์เซนอลนะครับแล้วก็ปัญหาก็คืออย่างที่แฟนๆรู้อยู่แล้วเกมรับยังมีดาวิดลุยตัวจริงนะยังมีรูรั่วอยู่ยังมีพอมีแบบว่าแต่พวกนี้มันเหมือนกับว่ามันก็ยังไม่ได้โดนกบอะไรเท่าไหร่คือจุดอ่อนยังไม่ได้โดนกบแต่ว่าก็ยังมีเกมลุกที่เข้ามาช่วยทดแทนนะครับปีนี้นี่ถือว่าอาร์เซนอลและจุดที่ดีที่สุดก็คือดาเนียลเซบายอสใช่ได้รับคำชมมากเป็น Man of the Match Assist หมดเลยใช่นะครับแล้วก็อย่างที่หนุ่มบอกว่าเป็น Man of the Match ด้วยแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับว่ามีความมั่นใจเขาบอกว่าในช่วงเวลาของชีวิตของผมเนี่ยช่วงนี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของผมเลยคือไซบายอสเป็นกองกลางที่ดีมากแต่เพียงแต่ว่าอยู่กับเรอัลมาดริดไม่ได้เล่นมันเบียดยากไม่ค่อยได้รับโอกาสคือถ้าเกิดว่าซีดานมั่นใจแล้วปล่อยให้เล่นน่ะผมว่ามันต้องดีคือพูดง่ายๆว่ามาดริดก็ไม่กล้าขายแบบออกไม่กล้าขายคือได้ของอยู่ได้ของแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่รู้จะเอาที่ลงยังไงใช่คือก็รอให้พวกโมดิตพวกโค้ชมันไปก่อนเนี่ยแต่พอแฟปืนเห็นอย่างนี้นะอยากซื้อปีหน้ามึงแต่ว่าไม่มีออปชั่นแล้วเผื่อว่ารู้แต่ว่าพอสุดท้ายต้องไปดูเซบายอสเนี่ยถือว่ามันเล่นแล้วแบบเกิดมาแฮปปี้ไงแฮปปี้มากเลยเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่เอาละมาดริดกูไม่เอาละกูอยู่อาร์เซนอลนี่แหละก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่เกิดว่าปีหน้าไปดูว่าทางมาดริดเขาเฮ้ยมันก็ยังไม่มองกูมันก็ยังซื้อตัวใหม่อยู่ยังซื้อเอลิสเซนยังซื้อตัวอื่นๆมาป็อกบาเงี้ยก็คงจะได้เล่นไหมเฮียว่าถ้าเกิดว่ามาดริดซื้อป็อกบาเนี่ยผมว่าเซบายอสแม่งยาถูกไหมแล้วถ้าเกิดเล่นฟอร์มอย่างเงี้ยแล้วปรับตัวได้เงี้ยอาร์เซนอลก็มีสิทธิ์ได้ใช่มีสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ตอนเนี้ยคือเหมือนกับว่าไปปรับฐานอยู่และคำถามที่ว่าก็คือสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์ตอนเวลา 5:30 นต้องไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์นะครับปีก่อนไปเล่นที่แอนฟิลด์เนี่ยโดนมา 5-1 นะครับครับก็เรียกว่าวันนั้นรู้สึกว่าเม็ดเล่นนายจะยิงก่อนไปกระตุกหนวดเสือไอ้ที่อาร์เซนอลเจอลิเวอร์พูลเหรอที่ไปเยือนที่แอนฟิลด์ใช่ไหมท่าเนี่ยผมไปดูเกมนั้นน่ะท่าเนี่ยไอ้เกมแล้วก็ไปนำก่อนเสร็จสุดท้ายบ็อบบี้3เม็ดคือจังเป็นจังหวะเกมที่ต้องบอกว่าเกมรับของอาร์เซนอลมันไม่ดีเละเลยแล้วก็โดนโดนลิเวอร์พูลโดนบ็อบบี้โดนฟิมิโน่เอ้ยโดนซาร่าโดนมาเน่ด้วยใช่3เรียกว่า3กองหน้าของลิเวอร์พูลยิงหมดเลยซาร่านี่ยิงจุดโทษป่ะเหมือนจะใช่นะน่าจะคิดรู้สึกถ้าจะไม่ผิดยิงจุดโทษแล้วก็ดูอยู่แล้วก็คือพอชนะ 5-1 เนี่ยพอมาวันนี้อูไนเอมรี่บอกว่าพวกเราไม่เคยคิดว่าเราอยากจะเจอลิเวอร์พูลเลยนะแต่ว่าลึกๆแล้วกูเตรียมอาวุธกูพร้อมแล้วอาวุธกูก็พร้อมเหมือนกันนะแต่เฮียว่าเจอสมมติแฟนหงนะเจอแอสเซนฟิลใช่ไหมเจออาร์เซนอลช่วงนี้ก็ยังดีกว่าไม่เจอยิ่งอาร์เซนอลเล่นไปผมว่ายิ่งเข้าฝักเฮียบอกเลยนะอาร์เซนอลเนี่ยตอนนี้คือเขาก็เริ่มจะรันอินแต่ว่ามันก็ยังมีบางจุดที่จะต้องปรับปรุงอยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอกลางฤดูกาลหรือว่าเจอสเปอร์แบบตอนกลางฤดูกาลนะโอ้โหคือเจอตอนนี้ผมว่าก็ดีคือมีข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือว่าถ้าชนะได้ก็ถือว่ากำไรเพราะว่าไปเจอตอนกลางๆบางทีมันอาจจะเข้าฝักแล้วชนะยากใช่แต่ถ้าเกิดว่าดันเจอเร็วแล้วแพ้เร็วก็เป็นดาบสองคมไงใช่ก็กลายเป็นเสียแต้มก็อยู่ที่จังหวะนี่แหละก็เหมือนแมนยูที่เจอเชลซีอ่ะคือผมก็ไม่คิดว่าวันนั้นอยู่ดีจะชนะ 4-0 คือพอมาเห็นเชลซีเล่นอีกไอเกมต่อมาที่เจอกับลิเวอร์พูลอ่ะรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหโชคดีจริงๆที่ชนะไปได้ก่อนเพราะถ้าเกิดเชลซีมันเข้าฝักเมื่อไหร่ผมว่าเอายากใช่แต่อย่างเกมล่าสุดเชลซีก็แบบน่าผิดหวังนะเจอกับเลสเตอร์
าจจะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปแล้วกันปีแอร์อเมริกโอบาเมยองนะครับก็เรียกว่า2เกมยิง2เกมติดใช่แล้วก็เป็นเกมยิงประตูชัยด้วยทั้ง2เกมใช่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นอะไรที่จัดจ้านมากเวลาเขาทำท่าดีใจกับเขาต้องจับมือจับมือแล้วมันจะมีไฟฟ้านะเดี๋ยวคราวหน้ามีเป้ๆบอกเฮ้ยขอกูจับกูจับด้วยนะอยู่ตรงไหนกูมาจับด้วย3ภาษาเนี่ยมันยังไม่มีท่าดีใจแบบ3คนนะมันยังไม่มีตอนนี้มันมีแค่ท่าดีใจ2ตอนนี้คือเป้ๆเขาก็เริ่มจะปรับตัวกำลังปรับตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ตรงจุดนี้เฮียมองว่าอาร์เซนอลปีนี้ก็ดีกว่าปีก่อนแต่ถ้าเกิดว่าจะมองถึงเรื่องของท็อป 4มั้ยต้องดูอีกสักนิดนึงคือปัญหาคือเกมรับนั่นแหละค่อยๆปรับค่อยๆจูนแล้วอย่างเคียรันเทียนี่มันพัก2เดือนย้ายมาแต่มันยังเจ็บคือมันยังเล่นไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องรอไปก่อนดาวิดลุยออกมาบอกว่าอะไรป่ะบอกว่าที่ผมย้ายมาอยู่อาร์เซนอลเนี่ยไม่ใช่ผมว่าอยากจะย้ายออกมานะแต่ว่าผมได้คุยกับทางด้านของแฟรงค์แลมพาร์ดแล้วแฟรงค์แลมพาร์ดบอกว่าพอคุยแล้วผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนของเขาผมถึงย้ายออกมาไม่ใช่ว่าผมแบบทรยศอะไรคือเขาบอกว่าผมเนี่ยให้ความเคารพเชลซีใช่แล้วก็ให้ความเคารพต่อผู้จัดการทีมในเมื่อเขาเนี่ยไม่ได้มองว่าผมอยู่ในแผนผมก็เลยรับข้อเสนอจากอาร์เซนอลถูกก็มันก็เป็นเรื่องที่เขาต้องเข้าใจได้ใช่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคือแฟนมันก็เข้าใจแหละว่าไม่เคยเป็นเรื่องง่ายหรอกที่แบบแฟนบอลจะมารับรู้ความเป็นไปหรือว่าเข้าใจเรื่องราวที่มันผ่านไปแล้วแต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขายังเคารพเชลซีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ต้องเลือกที่จะแบบก้าวต่อไปต้อง move on อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็หวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จกับอาร์เซนอลเขาจะทำเต็มที่ประมาณนี้แต่เขาก็ยืนยันว่าที่เขาย้ายออกมาเนี่ยเขาไม่ได้งอแงนะแต่เป็นเพราะว่าแฟนลัมพาร์ดเนี่ยเขาไม่เลือกเขาแล้วแล้วเขาก็ต้องมองคือใครจะไปนั่งสำรองอ่ะนี่หรอใช่ไหมเขาก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราก็ต้องหาที่เล่นเขาก็เลยย้ายเท่านั้นเองคือตรงเนี้ยผมเลยมองว่ามันเป็นความผิดพลาดของแฟนลัมพาร์ดในความคิดผมนะคือโอเคลัมพาร์ดจะไม่ใช้ดาวิดลุยเนี่ยได้คุณไม่ตรงกับแผนผมมาได้แต่ว่าคุณต้องอย่าลืมว่าคุณยังซื้อใครไม่ได้คือคุณควรจะต้องแบบมีวาทศิลป์ในการที่จะหว่านล้อมให้ดาวิดลุยอยู่คุณไปก่อนถูกแล้วเดี๋ยวพอถึงซัมเมอร์หน้าคุณจะไปปล่อยจะไปเปลี่ยนอะไรตอนนี้เขาไม่ว่าใช่เลยไงนี่คือมึงเหมือนแบบตัดเลยถ้าเกิดมองในแง่ดีจริงๆเขาอาจจะแบบมีคนตรงก็ได้นะมันก็ใช่พี่แต่มันก็ต้องคิดถึงภาพรวมไงใครจะไปคิดว่าเกิดไอมันเหลือแค่ลูดิเกอร์เหลือแค่ไอซูแม่เหลือแค่คิดเต็นเซน3คนที่มันหวังได้แล้วถ้าเกิดไอ้2คนนี้ดันใครบาดเจ็บหนักๆไปล่ะทำยังไงอ่ะคือมันก็ต้องเหลือโทโมริขายไว้ก่อนไอ้นั่นก็เด็กพี่จะไปคาดหวังอะไรกับมันดูแมนยูมีเหลือตั้ง 6-7 คนโซชายังยอมรับเลยบอกว่ามันก็เยอะไปนะเอาจริงๆแต่ว่าโอเคแหละเราจะบริหารได้มีมากก็ดีกว่าไม่มีแล้วเขาก็มองว่าตัวที่เหลือก็ประสบการณ์อะไรเงี้ยผมก็มีทางเลือกตอนนี้สิ่งที่โซชาพยายามที่จะบริหารก็คือว่าบริหารแนวรับให้มันแบบว่ามีความสุขแต่ว่าสิ่งที่เขาจะปล่อยเนี่ยคือจะปล่อยโลโฮมีข่าวนะครับว่าตอนนี้คือจะปล่อยโลโฮเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนเซตานมีเอเวอร์ตันมามีเฟเนเบเช่ก่อนเฟเนเบเช่ขออภัยเฟเนเบเช่แต่เหมือนนักเตะเขาไม่อยากย้ายเพราะยังอยากอยู่แมนยูแต่ต่ออะไรเงี้ยก็เลยทำให้ยังไม่ได้ขายออกคือถ้าเกิดตัวที่จะต้องอยากจะขายก็คือขายโลโฮนี่แหละจะเพียงแต่ว่าตอนที่คุยกับเอเวอร์ตันเนี่ยเรื่องค่าตัวไม่ลงตัวกันใช่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เราก็จะเห็นแล้วอันนี้คืออาร์เซนอลเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาร์เซนอลก็ดูว่าพร้อมแค่ไหนนะครับแต่มาถึงตรงนี้เฮียเชื่อว่าแฟนอาร์เซนอลก็ถือว่าเฮ้ยทีมกูออกสตาร์ทก็ถือว่าเอาวะก็ถือว่าดีเกินกว่าที่กูคิดไว้ครับจริงไหมเฮ้ยถือว่าโอเคแล้วเออต้อง6แต้ม2นัดเออมันก็ต้องแบบแล้วที่เหลือก็ค่อยๆจูนกันไปต้องเฮไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนอาร์เซนอลกดไลค์ตอนนี้225แชร์แล้วนะโอ้โหขอบคุณมากครับเยี่ยมมากจริงๆแฟนอาร์เซนอลกดไลค์นะกดไลค์นะครับอ่ะแล้วขอพอ225ขอนิดนึงขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนก็คือทาง FOD แล้วก็ The Gen FOD กล่องสีเหลืองสำหรับใครที่เป็นสายปาร์ตี้นะชอบดื่มแล้วก็กลัวว่าวันรุ่งขึ้นจะแฮงรับประทาน FOD นะฮะก่อนที่จะไปปาร์ตี้หรือว่าหลังจากปาร์ตี้แล้วนะตื่นมานี่ต้องบอกว่าชิลๆสบายๆนะครับส่วนThe Gen กล่องสีดำอันเล็กๆนี่วางอยู่ตรงนี้นะฮะทุกทีมันจะเป็นกล่องใหญ่แต่กล่องใหญ่เนี่ยมันก็ใส่กล่องเล็กใส่กล่องเล็กใส่กล่องเล็กพวกนี้อยู่แหละแต่เราก็กล่องเล็กมาโชว์ให้แฟนคือ1กล่องมันจะมีเม็ดนึงท่านทานแค่เม็ดเดียวครับอันนี้สำหรับท่านชายที่ต้องการที่จะเสริมสร้างความมั่นใจใช่เวลาที่จะไปออกศึกกลัวว่าตัวเองอาจจะแบบไม่ทนไม่แข็งแรงหรือว่าโดนเยาะหยันหรือว่าแบบมาช้าบิ้วนานอะไรเงี้ยต้องจัด F ไม่ใช่ขออภัย The Gen อันนี้ถือว่าเป็นสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติไม่มีผลข้างเคียงใช่นะครับแล้วก็มีอย.ด้วยเรียกว่าเสริมความมั่นใจท่านแน่นอนนะสำหรับกล่องดำเนี่ย The Gen นะแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้ทางหลังบ้านเราเนี่ยเขาบอกมาว่า
มีคนเข้าไปขอใช้บริการเยอะหรือไม่ก็เข้าไปคุยแบบว่าอยากสอบถามว่าเป็นยังไงคือไปคุยก่อนเลยไม่ซื้อไม่ว่ากันแต่ว่า LINE แอดนะครับแอดไปที่ @fod007 แล้วคุณสามารถที่จะแชทถามเขาได้เลยว่ามันเป็นยังไงมันใช้ยังไงแล้วมันเป็นลักษณะแบบไหนอะไรเงี้ยคือบางคนบอกว่าเฮียแอดยังไงเรามีแปะลิงก์ไว้แล้วท่านคลิกลิงก์ตรงเนี้ยที่เราปักหมุดไว้ให้เนี่ยมันก็จะเข้าไปตรงไลน์มันก็เข้าไปที่ไลน์คุณก็มีคำว่าแอดเข้าไปแล้วท่านก็พิมพ์ได้เลยคราวนี้ก็มีคนตอบหรือคุณจะโทรไปก็ได้นะ0655353289นี่ง่ายที่สุดละใช่เป็นวิธีโบราณนะฮะ0655353289นี่โทรเข้าไปคุยได้เลยโทรเข้าไปนี่ก็คือสบายสบายและที่สำคัญตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเยอะด้วยใช่นะคือเข้าไปจัดเถอะเรียกว่าบอมตรงว่าถูกที่สุดเหนือกว่าที่ไหนๆใช่อ่ะพูดง่ายๆแค่นี้นะถ้าเกิดว่าไปที่ไหนถูกกว่าก็มาบอกได้เลยคอมเพลนได้เลยเพราะว่าตรงเนี้ยเขายืนยันแน่นอนเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายแบบว่าตรงๆในประเทศไทยใช่นะครับแล้วอาจจะมีที่อื่นขายตาม 7-Eleven ตาม Max Value อะไรเงี้ยใช่แต่นั่นแพงแต่อันนั้นอาจจะราคาแพงกว่าถ้าเกิดคุณสั่งจากตรงเนี้ยถูกที่สุดใช่นะครับแล้วเขาส่งมาให้คุณเลยนะครับอ่ะมาต่อเมื่อกี้อาร์เซนอลอาร์เซนอลกดไลค์นะอาร์เซนอลกดไลค์นะนะครับคราวนี้ก็มาที่คู่ลิเวอร์พูลเก็บไว้ก่อนหรือว่าแมนซีดีกว่าเชลซีมันเตะวันอาทิตย์นี่หรออ่าก็จะเอาเชลซีก่อนเชลซีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแมนซีแล้วก็แล้วค่อยมาลิเวอร์พูลแล้วค่อยแมนซีโอเคโอเคไหมได้ได้นะเชลซีเชลซีกับเลสเตอร์ตอนแรกเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจมากว่าน่าชนะได้แน่เพราะผมรู้สึกว่าทรงการเล่นถ้าเขาทำได้เหมือนวันที่เจอลิเวอร์พูลนะผมว่าเลสเตอร์ไม่น่าต้านได้ผมไม่ใช่ผมไม่ได้ครับผมไม่มั่นใจว่าเชลซีจะชนะแต่ผมรู้สึกว่าเลสเตอร์เนี่ยมันเป็นทีมที่พร้อมเฮียแสบถ้าเชลซีชนะก็ไม่ขาดในความรู้สึกนะตอนนั้นนะคือคิดว่าเลสเตอร์เนี่ยตอนปีเนี่ยแม่งเสริมทัพแบบคือมันเห็นว่าเห็นชัดๆว่าทางโรเจอร์เนี่ยเขาก็พยายามเสริมแบบให้มันมีของในแนวรุกคือเห็นว่าหน้าแม่งต้องมีตัวที่เร็วทุกตัวมีตัวเร็วมีตัวคล่องเห็นป่ะคือหน้านี่ทางมีเจมส์แมดิสันมีเจมี่วอดี้แล้วก็มีทางขวาเป็นไอ้เนี่ยที่มาจากนิวอะไออาโยเซเปเรสสามคนอาโยเซเปเรสสามคนนะครับคือเนี่ยเห็นชัดเจนว่าแนวทางการนำทีมตรงกลางมีชูดูรี่มีวินเฟดเอนดีดี้แล้วก็มีเตลมองเห็นไหมคือมันจะเห็นว่ากลางชุดนี้ก็เล่นด้วยกันมาระดับหนึ่งแล้วตั้งแต่ปีก่อนกองหลังคือจุดที่อยากจะเห็นพอไม่มีแม็กควายเนี่ยใช้คราก้าโซยุนคูซึ่งคนนี้ถือว่าเป็นดาวรุ่งของตุรกีคาก้าซุนโกคูตอนก่อนรู้สึกว่าจะอยู่ไฟบวกมั้งซูเปอร์ไซย่าเลยอยู่ไฟบวกนี่แหละแล้วก็ดึงมาแล้วก็ถือว่าเป็นกองหลังที่เนื้อหอมครับแล้วปีนี้ก็ดันขึ้นมารูปร่างสูงใหญ่คือตอนซื้อมาหลายคนก็งงว่าเฮ้ยเลสเตอร์ได้ตัวนี้เหรออะไรเงี้ยแต่ว่าปีที่แล้วยังมีแฮร์รี่แม็กไกวร์เขาก็เลยไม่ค่อยได้เล่นพอมาปีนี้ใช้พอมาปีนี้เริ่มใช้นี่แบบว่าโอ้โหยืนตัวหลักเลยนะใช่นะครับโซยุนคูโซยุนคูนะครับซุนโกคูอยู่ได้แล้วก็เรียกว่าภาพรวมเนี่ยของเลสเตอร์ก็เหมือนก็จะมีของแต่ว่าของเชลซีก็ปรับการเล่นนะครับมาเป็น 4-2-3-1 นะครับจากเดิมเนี่ย 4-3-3 จากเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลเพราะเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลแล้วก็เป็นเปโดแล้วก็หน้าเป้าเป็นชิรูแต่วันเนี้ยถอดโควาซิชออกครับถอดโควาซิชออกเอากองเต้กับวันนี้เล่น 4-2-3-1 ใช่กองเต้กับนี่เล่นไงเล่นกับจอร์จินโญแล้วก็ดันเมสันเมาส์แล้วก็พูลิซิชรวมถึงเปโดเล่นก็อาจจะเป็นไปได้เพราะเขามองว่าเล่นในบ้านเล่นในบ้านเปิดเกมรุกก็เลยแบบอยากเปิดเกมรุกก็เลยใส่ตัวรุกอย่างเมสันเมาส์ลงมาแล้วทำประตูได้แต่ที่7เป็นจังหวะขยันที่แบบเข้าไปแย่งบอลในเอ็นดีดี้เอ็นดีดี้แม่งอยู่ที่เสียหลักโดนฉกไปโดนฉกไปปุ๊บล้มก็เลยเข้าไปยิงเดี่ยวๆเลยตอนยิงเนี่ยไม่มองแต่รู้ว่าเป็นสัญชาตญาณคือยิงหักข้อครับคือลากตัดไปทางขวาแต่หักข้อคือเหมือนกับจินตนาการไว้อะใช่จินตนาการไว้นะครับต้องถือว่าเด็กคนนี้นี่เฮียบอกแล้วว่าปีนี้แม่งมาก็คือตัวชนิดใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้เลยอีก2ปีนะให้จับตาดูนะเมสันเมาส์เนี่ยแลมพาร์ดน้อยๆเลยอ่ะแต่คือนำเร็วทีที่7แต่ปรากฏว่าก็ไม่ยิงเพิ่มอ่ะก็มีโอกาสมีตอนก่อนหน้านั้นมีจังหวะเปโดวาเล่ชนตะข่ายข้างมีแบบมีโอกาสที่จะได้ยิงหน้ายังไม่คมหน้ายังไม่คมก็มีจังหวะที่หลุดเข้าไปแล้วก็ยิงอะไรเงี้ยก็ยังไม่คมแต่เลสเตอร์ก็มีจังหวะสวนโดยเฉพาะครึ่งหลังครับเริ่มเล่นดีครึ่งหลังนี่เล่นดีจังหวะมีหลุดของทั้งเจมี่วาร์ดี้นะครับแล้วก็แมดดิสันโอ้โหสองตัวนี้แม่งแซบแมดดิสันก็เล่นดีนะครับในเกมนี้แอสซิสต์นี่นะครับก็คือเหมือนกับว่าพอเชลซีแม่งทรงมันเหมือนกับตอนแรกดูดีแต่พอตอนหลังเริ่มจะเป๋แล้วก็มีจังหวะให้เลสเตอร์เริ่มต่อบอลโต้ขึ้นไปได้มากแฟนลำพัดอ้างว่าล้าเพราะว่าไปบด120นาทีมาแต่ลิเวอร์พูลก็ล้าก็ชนะได้นะ
ลิเวอร์พูลแม่งมีแต่ลิเวอร์พูลก็ทรงไม่ดีเหมือนกันเดี๋ยวต้องบอกว่าเป็นยังไงทรงไม่ดีเดี๋ยวจะถามคุณหนุ่มด้วยแต่ว่าพอของเชลซีเนี่ยเหมือนกับว่ามันยิงได้เสร็จแล้วมันไม่เพิ่มพอไม่เพิ่มมันไม่อุ่นใจอ่ะบอลพรีเมียร์ลีกสมัยเนี้ยพอแบบลูกเดียวไม่พอลูกเดียวไม่พอคือลูกเดียวเนี่ยหลังคุณต้องแน่นจริงๆไม่งั้นคุณเอาไม่อยู่นะมีโอกาสโดนได้ทุกเมื่อใช่มันจะเสียวตลอดทั้งเกมใช่มันจะเสียวไปเรื่อยๆมันก็จะมีแบบเดี๋ยวแม่งจังหวะมีฟรีคงฟรีคิกอ่ะอย่างลูกเนี้ยเลสเตอร์พอบทไม่ได้ทางเจมี่วาร์ดี้ยิงหลุดกรอบไปยังไงหลุดกรอบไปมาได้ลูกอยู่ดีเตะมุมมาลูกเตะมุมแล้วได้ดื้อเปิดมาหม่งซะงั้นนะครับมงเข้าด้วยอินเฟดดี้เนี่ยแล้วก็ขึ้นก่อนตัวได้นะขึ้นก่อนเซซ่าอัชลีย์โคต้าขึ้นไม่ทันนะครับคือแบบแก้ตัวได้หลังจากที่ลูกประตูเสียลูกแรกเขาก็เป็นคนที่ผิดพลาดแล้วหลังจากนั้นมีโอกาสอีกนะเลสเตอร์โอ้โหมีโอกาสหลุดเข้าไปของแมดิสันล็อกเข้าไปยิงข้ามคานนะเชลซีก็เหมือนกับมีแต่ว่ามันก็แต่จริงเชลซีไม่คมเพราะว่าเกมนี้ยิงตรงกรอบตั้ง6ครั้งนะแต่ได้แค่ลูกเดียวเองในขณะที่เลสเตอร์ยิงตรงกรอบ2หนเองนะครับคือตรงนี้มันต้องไปปรับปรุงเพราะว่าหลายๆเกมที่เราเห็นเนี่ยเชลซีโอกาสเยอะตั้งแต่วันเจอแมนยูที่แพ้แล้วแล้วก็มาเจอลิเวอร์พูลแล้วไปแพ้จุดโทษครับโอกาสเยอะแยะเลยแต่ว่าไม่คมล้ำหน้าบ้างอะไรบ้างส่งแทมมี่อับราฮัมลงมาก็ไม่ดียังไม่ดีวิลเลียนลงมาก็นะแฟนเชลซีก็เหมือนกับเพื่อปัญหานะผมว่ากลางกับหน้าแม่งยังพอไหวว่ะครับแต่หลังบางทีมันเสียง่ายอ่ะก็อย่างที่บอกอ่ะคือถ้าใช้คริสเตนเซนกับซูม่าไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสโดนมันก็มีเกิดขึ้นเรื่อยๆมันยังไม่ได้เป็นกองหลังคู่ที่มันกลมกล่อมหรือว่ามันเหนียวพอคือว่าแฟรงค์ลัมพาร์ดเนี่ยออกสตาร์ทนะไม่ชนะ3เกมติดนะ3เกมติดในทุกรายการนะเป็นคนแรกต่อจากลาฟาตอนที่ลาฟามาคุมลาฟามาคุมตอนที่ออกสตาร์ทนี่3เกมไม่ชนะเลยแล้วก็มีลัมพาร์ดนี่แหละคนอื่นๆเนี่ยมาต้องมีชนะคือ3เกมต้องมีชนะบ้างอันนี้3เกมมีอะไรบ้างบางทีบอกงงก็คือเกมเจอแมนยูเจอลิเวอร์พูลแล้วก็เจอเนี่ยล่าสุดเจอเลสเตอร์เนี่ยไม่ชนะเลยนะครับก็เลยเป็นสถิติของแฟรงค์ลัมพาร์ดนะก็แต่ภาพรวมผมว่าเขาทำทีมก็มันดูแล้วมันมีทรงนะแต่มันเหมือนทรงมันดีแต่ว่าตัวผู้เล่นเนี่ยความโชคร้ายความเก๋าอ่ะวะใช่ประสบการณ์ความเก๋าประสบการณ์ลัมพาร์ดแล้วบางทีผมว่าเขาอ่ะไว้ใจเด็กๆมากไปนิดนึงเอาจริงๆนะคงคิดว่ามั่นใจอ่ะเด็กมันจะเล่นได้มันจะแบบแบกได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบว่าสดอย่างนี้นะสดอย่างแลมผ่านนะแล้วเอาความเก๋าของมูรินโญ่มาสัก 30% นะจะเป็นเชลซีที่ลงตัวนะแลมผ่านไม่เหมือนมูรินโญ่เลยนะไม่เหมือนเลยคือเหมือนกับเคยทำงานกับมูรินโญ่ในยุครุ่งเรืองนะแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เอาอะไรจากความเคี่ยวหรืออะไรจากมูรินโญ่มาเลยอ่ะคือเป็นฟุตบอลแบบแอตแทคกิ้งฟุตบอลเลยอ่ะแต่คือแบบไม่มีการผ่อนสั้นผ่อนยาวก็ถึงบอกไงว่าถ้าเกิดได้มาสัก 30% เอามาสักมูรินโญ่นี่คือแบบว่าเวลาเคี่ยวนี่เคี่ยวเต็มร้อยมูรินโญ่บางทีก็เคี่ยวเกินไปคือไม่เอาอะไรเลยคือกูลูกเดียวกูพอละใช่อะไรเงี้ยคือมึงต้องเน้นเกมรับไปก่อนแต่ว่าอย่างลัมพาร์ดเป็นไปได้ว่าบางทีตอนเขาทำงานตอนนั้นเขาอาจจะรู้สึกอึดอัดก็ได้นะก็อาจจะไม่ได้ชอบแนวทางของมูรินโญ่หรอกแต่มูรินโญ่ก็คือว่าให้เขาเป็นตัวที่เล่นฟรีไงเขายังโอเคแต่ลองเกิดว่าแบบไม่ฟรีตอนนั้นแบบเล่นมึงต้องอย่างนี้อย่างนี้นะแม่งอึดอัดตายนะคือเป็นไปได้ว่าลัมพาร์ดก็อาจจะมองว่าโอเคเขาก็ไม่ได้ชอบแนวทางของมูรินโญ่เพราะฉะนั้นพอเขาเป็นโค้ชเขาก็เลยแบบว่าปีกแนวทางหนึ่งเขามีสไตล์ของตัวเองสไตล์ของตัวเองมันเป็นสไตล์ที่ซ้อนสะท้อนการเล่นของเขาใช่เพราะลัมพาร์ดเป็นกองกลางจอมบุกคุณจะเห็นเลยว่าคือจริงๆนะมันเกี่ยวนะคุณซื้อเป็นยังไง สะท้อนสไตล์การเล่นอย่างนั้นใช่จริงๆนะอย่างเฟอร์กี้สมัยก่อนเฟอร์กี้ก็เป็นกองหน้ามาก่อนเพราะนั้นเวลาเขาเล่นฟุตบอลเขาต้องเล่นฟุตบอลเกมรุกแล้วพอยิ่งทำทีมไปมีความเก่าประสบการณ์คือจะเห็นเลยว่าเคี่ยวรากดินใช่มีทั้งโอ้โหคือแบบว่ามันสะท้อนตัวของเฟอร์กี้ออกมาเลยว่าแบบกูแม่งทุกเม็ดคือแบบว่านะเห็นชัดเจนนะคือเฟอร์กี้เอาจริงๆเนี่ยผมว่ายังไม่ละเอียดเท่ามูรินโญ่เลยแต่เฟอร์กี้มีเรื่องของแบบเรื่องของบารมีเรื่องของการพูดแบบลักษณะเชิงจิตวิทยา มันเลยทำให้นักฟุตบอลมันมีความกระหายตลอดแล้วเขาก็เป็นสไตล์การเล่นเกมรุกอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าผมไปอ่านเนี่ยเขาบอกว่าเฟอร์กี้สมัยหนุ่มกับเฟอร์กี้ตอนปลายก่อนจะเลิกก็เบาลงไปเยอะไม่เหมือนเดิมเขาบอกว่าเฟอร์กี้ตอนปลายเขาก็ไม่ได้เจ้าแท็กติกแต่ว่าเน้นเรื่องแบบจิตวิทยาละคือไม่ได้ว่าต้องมาละเอียดนู่นนั่นนี่ละนักเตะคงแบบว่ารู้ว่าถ้าเกิดเข้ามาที่แมนยูต้องรู้ว่าต้องขนบธรรมเนียมเขาเป็นยังไงเขาวางรากฐานไว้แล้วคือรุ่นพี่เขาบอกเฮ้ยมึงมาป๋าอย่างนี้มึงก็เหมือนมูรินโญ่พี่ตอนมูรินโญ่คุมเชลซีภาคแรกโคตรละเอียดละเอียดมากที่เห็นนะทุกเม็ดละเอียดแบบทุกเม็ดอ่ะแล้วทำกันบ้านตลอดคู่แข่งเป็นยังไงไปอัดดีวีดีมาแล้วก็ส่งให้แต่ละคนมีโน้ตแตะแต่ละล็อกเกอร์ว่ามึงต้องทำอะไรบ้างเอาดีวีดีไปเป็นหนังโป้นะฮะไม่ใช่ล้อเล่นเป็นแบบอย่างไอ้เปาโลเฟร่าแบ็คขวาเนี่ยต้องเจอบาร์เซโลน่าเจอกับโรนัลดินโญ่
เขาบอกว่าได้ DVD มาเป็นการเล่นของโรนัลดินโญ่เต็มๆแล้วให้ดูว่ามันชอบทำอะไรรูทีนของดินโญ่ชอบทำอะไรทำท่าทางอย่างนี้แปลว่าเป็นจะทำอะไรแล้วไปจำไปแบบการว่าแบบรู้หมดเลยอ่ะใช่คือตอนนั้นละเอียดเออแต่พอมาตอนคุมแมนยูเป็นไงดูไม่ค่อยละเอียดพี่เห็นไหมเริ่มแล้วเริ่มแบบว่าเหี่ยวๆเริ่มแบบไม่ค่อยกระตุ้นแล้วพอออกจากแมนยูไปล่าสุดเห็นคลิปป่ะยังไม่ได้ดูที่เขาสัมภาษณ์เลยสักอย่างคลิปให้สัมภาษณ์ทำท่าแบบปาดน้ำตาอยู่กับสกายไงปาดน้ำตายังไงคือมันเหมือนกับว่าเศร้าๆทำเศร้าๆเขาบอกว่ามีการเข้าไปสัมภาษณ์มูรินโญ่บอกว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้คือคุณมารับงานสกายที่เป็นงานแก้ขัดเนี่ยคุณทำงานแก้ขัดมาเนี่ยคุณรู้สึกเป็นยังไงเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าแบบมันก็ดีนะแต่ว่าในความรู้สึกแล้วเขารู้สึกว่าตั้งแต่เขารู้สึกว่าเขาห่างจากงานไปเนี่ยห่างจากงานคุมทีมไปเนี่ยผมรู้สึกว่าผมแบบห่อเหี่ยวไม่รู้สึกว่าเลยผมคิดถึงการกลับไปคุมทีมอีกครั้งหนึ่งคือแบบว่ารู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ตัวผมอ่ะเหมือนว่ามึงให้กูมาทำงานพันดิตหรือว่าอะไรเนี่ยกูก็ทำได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวกูอ่ะกูอยากจะรับงานแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้กูเรียนภาษาอยู่มีภาษาเดียวที่กูยังทำไม่ได้คือภาษาเยอรมันอ๋อยากนะภาษาเยอรมันแต่ภาษาอื่นน่ะได้แล้วพอได้แล้วแต่ผมว่ามูรินโญ่เป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งผมว่าเขาเรียนอยู่ไม่นานเขาก็พูดเยอรมันได้ผมว่านะรอให้นี่ก่อนแต่เขาอาจจะพูดเยอรมันในสำเนียงโปรตุเกสเขารอให้นี่แน่เลยบาเยิร์นเหรอเอิงก็ไม่แน่ผมว่าตอนนี้มันมีอยู่2จุดมีบาเยิร์นกับไอ้ลิกเอิงนี่แหละเปเช่แม่งล่าสุดเปเช่แพ้ไปแล้วแต่ว่าแพ้แลนซ์ผมว่าเปเช่เหมาะกับมูรินโญ่มากกว่าใช่เพราะว่าบาเยิร์นน่ะมันเป็นฟุตบอลที่โดนล้วงลูกเยอะคือโอเคปารีสก็โดนนะแต่ผมยังมองว่าการล้วงลูกของปารีสยังไม่หนักเท่าของบาเยิร์นบาเยิร์นนี่หนักเลยบาเยิร์นนี่คือเจออูรี่เทอร์เน็ตไม่พอมีคานไฮลูกไอ้คานไฮดูมินิเก้มีฟานเดนเบลเออร์มึงเจอ3ประสาน บอกเลยไล่พวกนี้นะแม่งคือว่าแม่งพาวเวอร์แม่งโคตรใหญ่โคตรล้วงอ่ะโคตรล้วงอ่ะสุดๆคือพี่นั่งอยู่ดีๆพี่โดนล้วงแต่ไม่หมดกูว่านะแบบคือแบบใครเป็นกุนซือบาเยิร์นนะนอกจากต้องเป็นระดับปูจุ๊บอ่ะนอกจากปูจุ๊บอ่ะเออคือนะแม่งนั่งอยู่นะมึงทำงานไม่ดีแม่งมาละแม่งมาละเออมึงทำงานอย่างนี้เนี่ยทำไมตัวนี้มึงได้ลงทำไมมึงไม่เอาตัวนั้นไม่เอาวะอะไรเงี้ยคือเนี่ยเอาตัวนี้มาเนี่ยสมมติแบบสมมติไปคุมบาเยิร์นแล้วปรากฏว่าบาเยิร์นไปเอากูตินโญ่มาเนี่ยปรากฏว่ามูรินโญ่ไม่ชอบเนี่ยแม่งโดนด่าอีกมึงที่ไปเอามาให้แล้วไม่ใช้วะอะไรเงี้ยทำไมมึงไม่ปรับให้มันเข้าหาอันเช่ก็ตีเอาตัวไม่รอดเอาไม่รอดคิดดูอันเช่นี่เก่งมากอันเช่นี่วันนั้นแพ้ทีโดนไล่เลยใช่โดนไล่เลยแพ้แชมเปี้ยนลีก 3-0 เนี่ยรู้สึกแพ้ไปแพ้ใครวะแพ้เช่ไหมแพ้เช่มั้งเออนะโดนไล่เลยขนาดอันเช่ว่าแล้วแบบนักบอลก็ฮอลลีวูด FC ฮอลลีวูดคือประมาณว่าถ้าโค้ชแบบบารมีไม่เก่าจริงอะนักบอลด่าโค้ชด้วยนะอย่างอาร์เยนร็อบเบนยังวิจารณ์เบลลี่เห็นป่ะพร้อมเรื่อยเลวานนี่เห็นเหรอวิจารณ์อันเช่แบบเฮ้ยมึงกล้าวิจารณ์อันเชลติออกสื่ออย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยใช่ไหมคือผมว่ามันก็โหดอะไปคุมบาเยิร์นแต่ว่าถ้ามูรินโญ่เนี่ยแล้วยิ่งแบบเคยมีปากเสียงกับป็อกบาพี่ลองคิดดูว่าไปคุมบาเยิร์นจะไม่ยิ่งหนักเหรอใช่ไหมมันไม่ผมว่าเขาน่าจะคุมเปเช่เปเช่มากกว่าผมว่าเหมาะกว่าเพราะตอนนี้ทูเคิลในสถานการณ์ก็แบบใช่คือขนาดแล้วมูรินโญ่เนี่ยเหมาะกับทีมที่ถ้าเขาอยากได้ใครแล้วไปหาไม่ให้เขาอ่ะเดี๋ยวเขาจะทำได้แล้วแค่ตอนนี้ปรับทัศนคติหน่อยปรับให้เป็นเกมลุกมากขึ้นหน่อยแล้วผมเชื่อว่ามูรินโญ่เขาก็มีบทเรียนจากการคุมแมนยูเต็ดครั้งล่าสุดผมเชื่อว่าเขาก็ได้บทเรียนไปประมาณว่าเราจะทำตัวแบบเดิมไม่ได้ถ้าเขาจะอยากอยู่ในเส้นทางอาชีพนะโค้ชมันต้องพัฒนาตัวเองคือมันจะยืนอยู่จุดเดิมตลอดพูดง่ายๆว่าช่วงหลังมูรินโญ่โดนบอกว่ามึงเอาแล้วเหมือนมันคนเอาไปแล้วเรื่องของแท็กติกทั้งเรื่องของทัศนคติในการวิจารณ์ลูกทีมออกสื่ออะไรเงี้ยเริ่มเอาแล้วอะไรเงี้ยก็พอถ้าเกิดว่ามาถึงขนาดนี้แล้วมันต้องแบบต้องปรับตัวให้ได้คือสังเกตได้เลยว่าเอาง่ายๆเลยนะโค้ชที่เป็นระดับท็อปของโลกไม่มีใครวิจารณ์ลูกทีมออกสื่ออย่างเชิญคอปต่อให้แย่ยังไงก็ไม่ด่าเชิญคอปล่าสุดกับพูดอาเดรียนไงใช่ไหมเขาบอกว่าก็คงเป็นเพราะว่าเขาเห็นว่าพอย้ายมาอยู่กับเราแล้วต้องมีรูปแบบนี้บ้างที่ว่าไปอารีอารียังพลาดได้เลยอารีทรงยังพลาดได้ผมก็พลาดได้เขาเห็นว่ามาถึงนาที83แล้วเราเล่นดีนะเราพลาดสักทีดีไหมอะไรเงี้ยจริงๆคงโดนด่าแหละแต่จริงๆอ่ะคือเจอร์คอฟเนี่ยเขาพูดอย่างเงี้ยเขาถือว่าปกป้องไม่แรงนะถือว่าปกป้องคือเป็นการพูดให้มันดูตลกไปแต่ในความเป็นจริงผมเชื่อว่าในห้องแต่งตัวเนี่ยเจอร์คอฟต้องด่าอยู่แล้วว่ามึงจะเล่นอย่างนี้ไม่ได้ปลอดภัยไม่ได้เพราะว่ามึง2ทีเพราะว่าดิซงเบเกอร์เคยโดนเตือนมาก่อนเมื่อตอนที่ย้ายมาปีแรกผมจำได้ว่าช่วงเกมแรกๆของกาแบบล็อกฟึบฟับฟึบแล้วเจอล็อกมันเลยตอนนั้นเจอเขาพูดบอกว่าอะไรนะประมาณเหมือนกับเฮ้ยมึงเบาๆนิดนึงอะไรจะโดนสักทีอะไรมาแล้วปรากฏว่ามาโดนใช่มาโดนเลยกลายเป็นงิดเลยพอตั้งแต่ตอนนั้นมาอลิซงเบเกอร์ไม่กล้าทำอีกเลยไม่กล้าอีกเลยไม่กล้าอีกเลยไม่กล้าล็อกผมว่าโดนด่าไปเยอะเชื่อผมป่ะเขาโดนคือฉากหน้าเนี่ยเขาไม่ได้ด่า
เขาคงด่าว่าต้องด่าไปเยอะบอกว่าเฮ้ยมึงเล่นรูปแบบแผงๆนี่มันไม่ได้มันไม่คุ้มมันไม่คุ้มหรอกคือมันต้องเป็นจังหวะที่จวนตัวจริงๆไม่มีทางเลือกแล้วทักษะเขาอย่างแบบว่าด่าแล้วตบหัวก็ได้ว่าเฮ้ยตบหัวรูปหลังอะเฮ้ยมึงเล่นอย่างเงี้ยไม่คุ้มหรอกจริงๆกูรู้นะว่าด่าแล้วตบหัวหนักไปเด้อคือว่าอะไรป่ะด่าเสร็จว่าเฮ้ยมึงเล่นอย่างงี้ไม่คุ้มหรอกบอมตรงนะแต่กูว่ามึงทักษะมันดีมึงเอาทักษะนี้ไปใช้ในตอนที่แบบว่ามันจวนตัวเนี่ยยังไงมึงก็เอาตัวรอดแต่มันไม่ยังเป็นต้องมาเล่นแผงคือมึงอย่าเล่นตลอดไม่งั้นคู่แข่งเขาจับทางได้ใช่ไหมมันต้องนานๆโผล่มาทีเขาก็จะไม่รู้ไงใช่ไหมเออประมาณแล้วก็มีการพูดถึงบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะข้อเท้าของอาเดียนเนี่ยบวมแล้วไม่ให้ลงก็ครอปพูดไงหลังเกมไงเข้าใจป่ะบอกว่าจริงๆไม่รู้อย่าบวมขนาดไหนไม่ลงขนาดไหนไม่รู้อ่ะว่าจริงๆข้อเท้าอาเดียนเนี่ยบวมแล้วกองหลังเราเนี่ยก็ไปจ่ายบอลให้เขาเยอะคือแทนที่จะแบบว่ารู้ว่าเพื่อนเท้าไม่ค่อยดีมันก็อยากไปจ่ายเขาเยอะวันนั้นรับบทบาทในการจัดคือแบบว่าบอยไปว่าเป็นความผิดของกองหลังไปอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วมึงไอ้อาเดียนก็จะได้แบบเบาหน่อยเดี๋ยวกูค่อยไปเลาะเฉ่งมึงข้างหลังประมาณอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือกุนซือแม่งต้องมีจิตวิทยาคือมันต้องพัฒนาตัวเองไม่งั้นคุณก็จะเอายิ่งตอนหลังมูรินโญ่เหมือนกับกูแม่งโอยกูแม่งกุนซือประสบความสำเร็จใครแม่งก็ต้องเชื่อกูมึงไม่เชื่อกูด่าแม่งออกสื่อแล้วปรากฏว่าเป็นไงอะเรียบร้อยแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าสโมสรแม่งเขาเอานักเตะมากกว่าโค้ชใช่ถูกต้องคือคนเดียวกับคนเดียวกับทั้งกลุ่มเนี่ยจะเอาใครอะคือโค้ชที่มันจะแบบว่าสามารถที่จะชี้เป็นชี้ตายได้แบบเฟอร์กี้อะตอนนี้มันไม่มีแล้วถ้าจะมีคนตอนนี้ก็ต้องเป็นเป๊ปหรือว่าเจอร์เก้นคอปเป๊ปเลยเพราะว่าเป๊ปกับเจอร์เก้นคอปเขามีคุณโอปการกับสโมสรอย่างรุนแรงคือเหมือนกับว่าถ้าไม่มีสองคนเนี้ยสโมสรไม่ก้าวมาไม่ถึงจุดนี้เพราะนั้นเขาต้องยอมต้องยกให้ถูกป่ะคือพูดง่ายว่ามี power มากแต่อย่างมูรินโญ่มันไม่ใช่คุณเป็นเหมือนแบบคุณซื้อมือปืนรับจ้างอ่ะพูดกันตรงๆแล้วยิ่งมึงมาทำแมนยูเขาก็มีความคาดหวังกูจ่ายเงินแพงมึงก็ต้องทำให้ทีมเล่นสนุกเล่นเกมรุกด้วยไม่ใช่กูจ่ายมึงถูกๆนะมึงกูจ่ายมึงแพงแล้วมึงมาทำอย่างนี้แล้วด่าทีมออกสื่ออย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่าเนี่ยมูรินโญ่เลยปาดน้ำตานิดนึงเดี๋ยวกูขอกลับมาทำงานหน่อยผมว่าครั้งนี้ถ้าเขากลับมาทำงานผมว่าเขาจะดีขึ้นเยอะขึ้นเยอะน่าจะดีขึ้นเขาอาจจะเก่งขึ้นกว่าเดิมนะคนที่มันเคยล้มแล้วลุกขึ้นมาอาจจะเก่งขึ้นกว่าเผลอๆไอ้แต่บาซ่าคงไม่ใช่หรอกนะไม่ใช่นะบาเบเด้นี่เกมแรกนี่ก็ไปแล้วคือโดนไม่ได้โดนไล่นะเกมแรกนี่ผลงานก็แย่แล้วโดนบินเบาแต่ก็ไปโดนลูกโหตีลังกายิงนั่นแล้วอาดูริสด้วยโอ้โหแต่เกมที่จะดูนะไม่ดีเพราะไม่มีเมสซี่แม่งคนละเรื่องไอ้หลุยโซเลสเจ็บอีกใช่นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเราก็มองว่าพออย่างเงี้ยแลมพาร์ดก็ควรที่จะมาดูมูรินโญ่สักนิดนึงคือมันต้องเก่าขึ้นนิดนึงอะไรที่มันเป็นจุดดีของโค้ชคนอื่นเนี่ยมึงต้องหันมองมากใช่ใช่เก็บตักตวงไว้นิดหน่อยอย่างน้อยคือมึงมีแนวทางตัวเองอ่ะดีแต่ไม่ใช่ว่าแนวทางคนอื่นเขาไม่ดีเลยก็ต้องพยายามปรับปรุงหาจุดตัวเองให้มันเจอหาส่วนผสมให้มันเจอแล้วเชลซีจะดีขึ้นเพราะภาพรวมแล้วอ่ะคือผมว่าสไตล์การทำทีมเนี่ยถือว่าเยี่ยมนะคือกุนซือผมมองว่านอกเหนือจากเรื่องของแท็กติกแล้วคุณต้องมีความสามารถในการจัดการด้วยคือการวางแท็กติกก็ส่วนหนึ่งคือวิธีการเอาชนะคู่แข่งใช่ไหมสอนลูกทีมได้ว่าจะเอาชนะยังไงแต่การจัดการเรื่องอื่นก็ต้องทำให้ได้ด้วยคือบริหารความสุขหรือพูดยังไงทำยังไงให้นักบอลมันเชื่อฟังให้นักบอลมันไม่แตกแถวอันนี้เฮ้ยตรงนี้สำคัญกว่าสำคัญกว่าไม่แพ้เรื่องแท็กติกในการเล่นนะคือสกิลการแมネจเมนต์น่ะใช่แล้วถ้าเกิดคุณแบบเป็นกุนซือที่มีพระเดชอย่างเดียวไม่มีพระคุณเนี่ยใครเขาก็ไม่เชื่อคุณอ้าวเหมือนคุณทำงานเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตขนาดนี้พนักงานแม่งเป็นพันมีทั้งคนเก่งคนไม่เก่งแต่มันทำให้คนเก่งคนไม่เก่งแม่งอยู่ทำงานแล้วแบบใช่ใช่ทำงานด้วยกันได้บริหารคนก็ถึงบอกบริหารลำบากบริหารคนเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับนะครับอ่ะตามนี้ก็คือเชลซีครับเชลซีนี่ก็ถือว่าเมื่อวานนี้แต้มสะดุดไปก็เท่ากับว่าเล่นมาสองนัดแค่แต้มเดียวเสียใจอีกแล้วกันก็เศร้าไปเศร้าหน่อยแต่ผมยังคิดนะว่าถ้าลำพัดยืดหยุ่นกันนิดหน่อยผมเชื่อว่าไปสวยใช่ใช่เพราะว่าทรงมันดีอยู่แล้วใช่มันขาดนิดหน่อยแล้วก็เหลือของการปะแต่งมีเขาบอกว่าจะเอาเรื่องของการที่แมสตี้เนี่ยไปยื่นเรื่องกับทางฟีฟ่าทำเรื่องได้จะขอกูจะขอบ้างคือเขาบอกว่าเขาจะเอากรณีของแมนซิตี้ที่โดนแค่โทษปรับเนี่ยคล้ายๆกับเป็นเคสสตัดดี้ไปการที่จะไปยื่นอุทธรณ์กับทาง CASใช่ว่าแบบถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอลดโทษลดโทษได้ไหมขอเป็นไปได้ว่ามกราเนี่ยกลับมาซื้อได้แล้วผมโดนแบนไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดเป็นไปได้ไหมผมโดนแบนสองตลาดเนี่ยแล้วเคสอย่างแมนซิตี้ไม่โดนเนี่ยแล้วผมอย่างเงี้ยผมโดนทั้งสองตลาดเนี่ยแล้วผมชดใช้ไปแล้วเนี่ยข
ให้ลดโทษขอความเห็นใจในการลดโทษได้ไหมมกราคมนี้ให้กลับมาซื้อใช่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปนะครับแต่ว่าณเวลานี้ยังนะในนี้ยังนะครับนี่ก็คือเคสของเชลซีครับเพราะเนี่ยอาร์เซนอลไลท์เชลซีนี่ก็คือเศร้านะครับครับอ่ะคราวนี้มาที่ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลบ้างในการไปเยือนซาวด์แฮมป์ตันเมื่อวันเสาร์นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยคือพอจัดตัวออกมาก็เห็นว่าการใช้อเล็กซ์ซอกเลตชัมเบอร์เลนเป็นการสะท้อนว่าเจิร์นคอปเนี่ยยอมรับว่าตอนที่เล่นยูฟ่าซูเปอร์คัพนัดชิงตำแหน่งนั้นไม่ใช่แล้วพอมาเล่นตำแหน่งวันที่เจอทางตันเป็นไงก็ดีขึ้นเป็นตำแหน่งของเขาคือเป็นกลางฝั่งขวานะครับกลางฝั่งขวาซึ่งเป็นตำแหน่งของอเล็กซ์ซอกเลตชัมเบอร์เลนอยู่แล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่อเล็กซ์ซอกเลตชัมเบอร์เลนเล่นได้ถึง88นาทีนะครับคือความฟิตก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆมันเหลือพวกมันเจ็บยาวเป็นปีมากลับมามันจะให้แบบมันทันทีทันใดเออแล้วเกมมันเข้มข้นอ่ะครับมันไม่ใช่เกมแบบซ้อมอุ่นเครื่องใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกมเข้มข้นเนี่ยมันความแย้งมันต้องมีครับแต่พอมันเล่นมันก็เริ่มเล่นได้ดีขึ้นมีการซ้อนเทนเนอร์ซันเดอร์อาร์โนด้วยคือวันนั้นเนี่ยการจัดตัวเนี่ยต้องบอกว่ามีแค่กองกลางนี่แหละที่อาจจะไม่ตรงใจแฟนหงตอนสตาร์ทเพราะว่าใช้มิลเนอร์ใช้จีนี่วานาดูมใช้อเล็กซ์ซอนเดชแชมเบอร์เลนฟาบินโญ่กับเฮนโดนั่งแต่ว่าแบ็คโฟร์กับกองหน้านี่คือตัวจริงบัคโฟนี่เลิกใช้เชอร์มาติดด้วยนี่ตอนนี้แสดงว่ามาติดนี่แม่งมาติดกลับมาเป็นตัวจริงแล้วกลับมาเป็นตัวจริงแล้วดูแล้วตัวเมสเนี่ยหลุดไปบ่อยใช่แล้วก็ซ้ายเป็นโรเบอร์สันขวาเป็นเทรนต์นะครับข้างหน้าก็เป็น3ประสานซาร่าฟิมิโน่มาเน่นะครับมีแค่ของกองกลางนี่แหละอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเพราะว่าไปบด120นาทีมาก็จำเป็นต้องพักฟาบินโญ่เพราะว่ามันก็ล้ามาใช่ไหมใช่แต่ตามข่าวของเซ็นเตอร์ฮาฟเนี่ยทางเดียร์ล็อกเรนนี่ทางลิปูนี่เขาแคนเซิลเรื่องการคุยกับโรม่าไปแล้วแต่เขาแค่ยังไม่มีรายชื่อสำรองใช่ไหมเนี่ยไม่มีรายชื่อสำรองไม่มีรายชื่อเลยแต่ว่าก็ยังคือตัวนักเตะอยากจะย้ายอยู่แต่ว่าเดี๋ยวมันต้องเขาแคนเซิลเพราะอะไรค่าตัวไงเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสุดท้ายก็ย้ายได้เพราะว่าตลาดมันยังไม่ปิดใช่อีกนานแต่ลิเวอร์พูลคงแบบแคนเซิลไปก่อนใช่ก็คือจะเอาราคาไงมึงไปปรับปรุงข้อเสนอมึงมาก่อนก็เหมือนแมนยูที่ขายลูกากูไงก็ปัดจนกระทั่งพอถึงวินาทีสุดท้ายอินเตอร์ต้องยอมก็เหมือนกันผมก็คิดว่าลิเวอร์พูลมันไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วจะขายล็อบเลนวันนี้หรือไปขายล็อบเลนตอนตลาดของทางอิตาลีปิดมันก็ค่าเท่ากันตลาดอิตาลีรู้สึกจะปิดก่อนพวกสเปนอะไรใช่ไหมปิดก่อนวันสองวันมั้งเพราะว่ามันน่าจะสิ้นเดือนแต่สเปนพวกปิดวันที่2กันยายนประมาณนั้นสเปนข้ามไปวันที่2อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเห็นว่าวันสิ้นเดือนมันอาจจะติดกับวันสุดสัปดาห์ป่ะใช่มันเป็นวันอาทิตย์ไม่ใช่เป็นวันเสาร์มันก็เลยทำให้ขยับไปปิดวันที่2แทนเพราะว่าวันที่2วันทำงานนะแต่ขออิตาลีไม่แน่ใจจะขายคราวนี้เราก็มาดูในเรื่องของการจัดตัวของลิเวอร์พูลเราก็พอจะเห็นภาพแล้วแฟนๆก็พอเห็นภาพ3กองหน้าก็เป็น SMF เหมือนเดิมแต่ว่าเจ้าถิ่นอย่างซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยเขามาในระบบ3กองหลังแล้วที่ปีแล้วก็เล่น3 352 352วิงแบ็คอ่ะคือเป็นจุดที่อันตรายของซัมตันเลยก็คือเรื่องของมีเบอร์ทานทางซ้ายแล้วก็ไอ้ยานเวเดลลี่ตัวนี้ดีใช่ยานเวเดลลี่ยานเวเดลลี่ตัวนี้ดีนะแล้วก็แดนกลางเนี่ยเขาใช้ฮอยเบิร์กโรเมลวอร์ดเพาซึ่งเป็นตัวชุดเดิมที่แพ้ปีก่อน 1-3 แต่ว่าปีก่อนนี่ก็มาแพ้แบบนำก่อนแล้วมาแพ้ตอนท้ายๆด้วยนะครับแล้วก็หน้าเนี่ยก็มีส่งไอ้เชียร์ดำมาไอ้เชียร์ดำเนี่ยถือว่าเป็นตัวยิงของเบอร์มิงแฮมปีที่แล้วคือซื้อมานะแล้วก็คู่กับไอเนธานเรดมอนด์สายได้ดีนะครับแล้วก็เรดมอนด์คือตอนขึ้นมา15ทีแรกเนี่ยผมว่าลิเวอร์พูลเล่นดีนะแต่พอยิ่งเล่นไปมันเหมือนกับส่งบอลเล่นไปกลายเป็นส่งไปเข้าทางซาวด์แฮมป์ตันใช่แล้วซาวด์แฮมป์ตันนี่บุกกระหน่ำเลยช่วงครึ่งหลังจากผ่านไปสักระยะนึงอ่ะแล้วพอเริ่มเข้าสู่กลางๆครึ่งแรกอ่ะโอ้โหซาวด์แฮมป์ตันแม่งดีมากเลยหนุ่มคิดว่าไหมคือก็ไม่รู้นะผมว่ากลางนั่นแหละมันก็ไม่ใช่กลางชุดตัวจริงด้วยไงส่วนนึงไม่ใช่แต่ตอนที่นำอ๋อแต่ส่วนนึงมันจุดพลิกตอนที่นำคือมาทำท้ายครึ่งแรกตอนท้ายครึ่งแรกไงแต่ว่าคือภาพรวมแล้วเนี่ยเป็นเกี่ยวไหมที่เจิร์นคอปแบบว่าเฮ้ยเราสงวนพลังไว้ก่อนไม่ใช่หรอกเอาแต่ครึ่งหลังแม่งมาแบบโอ้โหครึ่งหลังมาแบบเล่นแบบมีชีวิตชีวาแบบเล่นดีแบบโอ้ไดนาโมเลยนะมึงก็ครึ่งหลังมีการเปลี่ยนใครลงมาบ้างไงไม่ใช่แต่ว่าครึ่งอาจแต่ก็ไปเปลี่ยนตอนท้ายแล้วนะใช่ไปเปลี่ยนตอนท้ายแต่ตอนครึ่งหลังมาเนี่ยเล่นแบบหนังคนละม้วนหรืออาจจะไปได้ว่าครึ่งแรกก็เล่นดูทรงไปก่อนดูทรงไปก่อนครึ่งแรกเนี่ยแต่ว่าซานต้านี่โอกาสเยอะมากนะใช่ลูกมงของมายาของมายาลูกฉลาดหน้าเข้ามากเผาขนเลยนะเนี่ยใช่ไหมแต่ว่ามาได้ลูกของมาเน่แบบผีจับยัดดื้อเออไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลลูกนั้นที่แบบดื้อๆแล้วก็ยิงดื้อๆคือเด็กของไม่คิดเลยครึ่งแรกเอาเท่านี้ก่อนแล้วว่า0-0ก่อนเดี๋ยวครึ่งหลังค่อยไปปรับกันใหม่วะนะครึ่งแรกอ้าวไม่ได้วะอะไรวะอะไรเงี้ยนะเด็กของก็ต้องคิดไม่ได้ได้ไงวะ
นะมันยิงทีเดียวเข้าเลยไงใช่นะครับนะก็เรียกว่าทำให้พอได้ประตูเนี่ยเฮียว่าเป็น1จุดเปลี่ยนสำหรับครึ่งแรกเลยครึ่งแรกแทนที่เสมอแบบเข้าไป 0-0 เนี่ยออกมามันเหนื่อยกว่าใช่เผลอๆครึ่งหลังออกมา 0-0 ลิเวอร์พูลอาจจะยังเล่นกองกองแกงๆอยู่ก็ได้ยังช้าๆอยู่แต่พอแบบนำปุ๊บมันได้ความมั่นใจไงมันก็เลยปล่อยให้มันให้ซัปตันมันบุกขึ้นมาแล้วมึงก็พยายามรอบอลโต้นะแล้วก็ไล่บอลอีกนิดนึงประมาณนี้คือเพิ่มสปีดการเล่นออกบอลให้มันเร็วขึ้นครึ่งหลังแล้วก็เห็นป่ะซัปตันนี่แม่งเกือบโดนหลายลูกครึ่งหลังนะเกือบโดนหลายลูกมีตอนที่แบบว่าจ่ายโต้กลับไปให้มาเน่ผ่านให้กับฟิมิโน่ยิงหลุดกรอบไปนิดเดียวก็ตอนนั้นก็เหมือนกับแบบว่านี่ละแล้วก็สุดท้ายมาได้ประตู 2-0 เนี่ยก็กองหลังพลาดนะครับทุ่มมาให้กับมายายูฮิดะยูฮิดะก็เบิ้ลกลับไปแล้วก็กลายเป็นเบิ้ลเบาไปมาเน่ก็เบียดแล้วก็ตัดบอลมาได้จ่ายให้กับฟิมิโน่ยิงฟิมิโน่นี่จังหวะแรกคือมันต้องชมความฟิตอ่ะคือคนที่มันแบบพอมันได้บอลเสร็จมันจะกว่ามันบางทีมันต้องยิงเลยแต่มันโดนบังมันยังลากต่อไปได้คืออย่างเงี้ยมันเหมือนไม่มีความฟิตมีความขึงอ่ะขึงบอลแข็งขืนอ่ะมีความแข็งขืนอ่ะคือมันก็แบบไม่ฟิตนะเลี้ยงไปแม่งต้องยิงแล้วนี่แบบมึงบังเสร็จกูยังลากต่อไปได้อีกอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงหักข้อเข้าไปตรงนี้ต้องชมว่าปีนี้ฟิมิโน่ฟิตกว่าทุกปีอาจจะเพราะไปเล่นศึกโคปาอเมริกาด้วยก็ทำให้กลับมาแล้วสภาพร่างกายมันก็เลยยังดูดีนะครับพอยิงไป 2-0 เนี่ยโอ้โหเด็กของอ่ะสบายคือทรงมันแบบมึงมาเหอะซัมตันมึงมาเออมึงมาเลยคือแบบเห็นนะสบายตอนนั้นน่ะยังไงก็ชนะแต่2-0มั่นใจแล้วแต่พอเนี่ยนาที83มั้งใช่มั้ยใช่เออ83นี่แหละนะประมาณเนี้ยใช่มั้ยนาที83โอ้โหจำได้แม่งไม่มีเหตุผลอะไรเลยเดียนเตะไปให้ดันคืนหลังไปเยอะฟานไดคืนหลังไปง่ายเตะทิ้งขึ้นมาก็ได้ซ้ายขวามันมีตรงกะหน้าอาเดียนเนี่ยมี2คนแต่ว่ามันก็ยังอันตรายอยู่เพราะอิงมันก่อกวนอยู่แต่ทางขวาเนี่ยว่างไม่ป้ายออกขวาเสือกไปจ่ายยัดเข้าไปอิงแม่งอ่านทางออกดักได้โป๊ะเข้าเลยเข้าเลยเหมือนคาริอุสเลยโป๊ะแบบและเด็กโหแม่งอะไรวะเนี่ยคือมันแล้วมันมาที83ด้วยไงใช่มันเป็นช่วงเวลาที่แบบโหมันยังเหลือเวลาอีกประมาณนึงแล้วพอจากนั้นยังได้ประมาณนาที2นาทีต้องโดนซัปตันใช่ไหมหมายถึงว่ามีโอกาสจะตีเสมอผมต้องโดนเลยบอลออกไปทางขวาคือบอลจากกลางขึ้นมาแล้วออกทางขวาให้ยายเมอร์รี่ตกเข้ามาตรงหน้าหกหลาคือหลุดหมดแล้วอิงก็มาแปะโดนนิดเดียวคือแบบโดนเหลี่ยมไม่ดีลูกแม่งเลยหลุดเสา2ออกไปจากกลางประตูนั้นโดนนิดเดียวถ้าเกิดว่ายิงให้มันเต็มจอจอคล้ายๆคุณยิงอ่ะคล้ายๆคุณยิงคุณที่มันมาแท็บแท็บอย่างนั้นลูกอย่างนั้นน่ะแต่อิงแม่งแท็บไม่ดีลูกหลุดไปก็ถ้าเกิดลูกนั้น2-2นี่จบเลยนะใส่ใน2นาทีแล้วคิดดูความมั่นใจความอะไรแม่งยังไปเผลอๆแม่งทรงแม่งแพ้เลยอ่ะถ้าเกิดโดน2-2ไม่แน่เนี่ยมันเนี่ยฟุตบอลไงนี่ไงมันจะแบบว่าไปประมาทไม่ได้เจ้าเขาก็เลยบอกว่าโมเมนตัมแล้วตอนนั้นก็คือแบบไม่มีการส่งให้กับอาเดียนอีกเลย กองหลังก็เดี๋ยวเสียความมั่นใจอยู่กองหลังแม่งรู้เลยว่าส่งไปนี่แม่งอันตรายอันตรายนะตอนนั้นนะครับ นะก็เรียกว่าสุดท้ายแล้วลิปูก็ลงมานั่งมาอีกงอีกายมานั่งนี่มานั่งอ่ะแล้วก็คือเป็นการว่าลิปูลชนะไป2-1นะครับก็วันนั้นนี่แบบโอ้โหอาเดียนฉลองเลยไหมฉลองเลยไหมชนะฉลองเลยไหมความจริงมันต้องง่ายกว่านี้ไหมนี่ไม่ใช่ตอนแรกครึ่งแรกเนี่ยคิดว่าแบบอันตรายแล้วแต่พอมานำ2-0เนี่ยตอนนั้นส่งมันมาแล้วไงคือ2-0มันต้องเก็บให้ได้สบายสบายมึงเหลือ70นาทีนาที83แล้วไม่มีอะไรเลยความได้ส่งขึ้นหลังเตะไอ้เขาซะงั้นกลัวไม่บันเทิงเขาบอกว่านักเตะผิดนะนักเตะผิดไงที่ไปจ่ายคืนหลังให้มึงจ่ายทำไมมึงเห็นไหมเห็นไหมข้อเท้าเห็นไหมมาชัดชัดเขาได้ครอบงี้สิวิจารสิวิจารกลางปิดป้องป้องป้องเลยนะน้องเขาไงลูกน้องเขาเพราะตอนนี้กูไม่มีใครแล้วนี่โลโลแกนนี่แม่งถ้าเกิดวันนั้นลงนะผมว่าเสร็จโอ้คนไม่เคยเล่นพรีเมียร์ลีกมาก่อนเลยอ่ะชีวิตนี้อายุ30ถึงแม้มึงจะซ้อมในตอนปีซั่นมาก็เถอะแต่แบบมันเป็นจะเป็นโกที่ลงเล่นในลีกอายุมากสุดด้วยนะถ้าเกิดวันนั้นลงเล่นเนี่ยสาจะ36ปีแล้วใช่ก็เลยแบบเขาบอกกูต้องรักมึงก่อนแล้วว่าอาเดียนถูกต้องใช่ไหมถูกต้องอาเดียนบอกเข้าไปถึงบอกเจ้านายครับผมขออภัยครับนี่คือเข้าคอนเซ็ปต์ไปนะคอนเซ็ปต์อะไรยูนิฟอร์มกอลโลนมึงผิดอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูป้องมึงเองขอบรรยากาศในห้องแต่งตัวตอนอาเดียนเข้าไปขอโทษหน่อยเล่นละครก็หรอขอหน่อยเล่นได้กับสองคนนะเหมือนเราดูคนไหนเป็นอาเดียนคนไหนเป็นอาเดียนวาเดียนแล้วกัน
วาเดียนอันนี้เจนคอปนี่เจนคอปใส่แว่นใส่แว่นปากคอปครับผมเนี่ยพลาดมาแขนข้อเท้าผมบวมเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยไอ้ฟันไดเนี่ยกับไอ้พวกมันจ่ายผมเยอะความจริงผมเซตเยอะแล้วนะแต่ว่าผมยอมรับว่าผมผิดว่าลูกนั้นผมผิดแต่ผมแบบอึนแล้วขาผมมันไม่ไปแล้วตอนนั้นเนี่ยแก้ตัวไงดีไหมแก้ตัวดีแล้วมึงนะอย่างอุตส่าห์แก้ตัวดีนะสมมติเป็นเฮียเตะจริงๆแล้วก็ฟังอยู่ว่าจะขอโทษยังไงวะนี่มันเหมือนด่าคนอื่นนะขาผมไม่ไปแล้วแบบนี้ครอบไว้ไม่เป็นไหวเขาบอกอะไรของมึงวะนี่ตกลงมึงยอมรับผิดหรือมึงโทษคนอื่นหรือมึงยังไงวะมึงแก้ตัวยอมรับผิดมึงเอาทุกอย่างเลยนะอาเดียนจะให้กูทำไงวะสมมติเป็นเฮียเตะจริงๆขาผมไม่ไหวแล้วตอนนี้ขาบวมแล้วโอเคไม่เป็นไรคราวหน้าอย่าละกันนะผมเซ็ตเยอะนะป๋าเฮ้ยโอเคโอเคยอดเยี่ยมดูดิมายะยุทธนาลูกนั้นเนี่ยนี่คือรวมพลังของผมเลยนะเนี่ยแต่มึงรู้หรือเปล่า มึงรู้หรือเปล่าว่ามึงเป็นนายประตูของลิเวอร์พูลนะเว้ยไม่ใช่เวสต์แฮมมึงพลาดมาคนอื่นเขาซ้ำงานจิบหายเลยนะมึงคือนักเตะลิเวอร์พูลนะไออาร์เดียนมึงรู้เปล่าเนี่ยผมก็ดีใจนะที่ผมพลาดแล้วครั้งนี้มันไม่แพ้นะถ้าเกิดผมแพ้ขึ้นมานี่ผมว่าผมนรกแตกจากผมฮีโร่วันก่อนนี่ผมเละเลยนะกูลองคิดดูว่าถ้ามึงเสมอนะมึงนี่เป็นเหมือนคาริอุสได้เลยแต่ที่มึงไม่แพ้เนี่ยมึงยังเป็นเหมือนอลิสงเบเกอร์เลสเตอร์ไงจำได้เปล่าก็เห็นคอปท่านป๋าบอกว่าคือตอนที่อารีมาใหม่ๆเนี่ยอารีเขาก็ไปเป็นอย่างนี้ไงอารีอะไรโมเมนต์อารีอ่ะอารีเนี่ยอารีอ่ะอารีทรงอารีทรงคอปเรียกอารีไงก็ตอนที่อารีใหม่ๆอ่ะคอปป๋าก็เล่าว่าอารีเป็นอย่างนี้ไงผมก็เลยอยากจะลองลิ้มรสว่าอารมณ์มันเป็นยังไงแล้วเขาก็เลยมาบอกตอนท้ายตอนเพี้ยนว่าไงสงสัยอยากเป็นเหมือนอารีมั้งได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหนะเด็กหงว่าตอนนี้เป็นไงวะซีดดิซีดผมเห็นเนี่ยโหแบบทวงทวีตข้อคงข้อความ Facebook มากันเพียบโอ้โหอยู่ดีไม่ว่าดีกลัวไม่หนุกหรือไงอะไรอย่างนี้นะฮะกลัวไม่บันเทิงกลัวไม่บันเทิงไม่เสียไม่ใช่หงครึ่งแรกกูก็บันเทิงอยู่แล้วครึ่งแรกนี้อยู่ดีถ้าไม่มีลูกมาเน่นี่นะเครียดนะมาเน่มาดื้อๆเลยเฮ้ยตอนนี้ผมว่ามาเน่นี่ฟอร์มดีกว่าไอ้นี่อีกนะมาซาร่าผมว่ามาเน่แม่งกลับมาเป็นมาเน่คนแรกอะตอนที่ซาร่ายังไม่มาพี่จำได้ปะที่ตอนนั้นลิเวอร์พูลต้องพึ่งมาเน่คนเดียวอะแล้วแม่งไปเล่นแอฟริกันเนชั่นครับกลับมาอีกทีแม่งลิเวอร์พูลตกไปอยู่อันดับไหนแล้วก็ไม่รู้อะงงไปเลยอะช่วงปีแรกเออปีแรกอะเพราะฉะนั้นนี่เมื่อวานการชนะของลิเวอร์พูลเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็น1จุดคือแม้ว่าจะมีความผิดพลาดแต่พอมันชนะเนี่ยมันก็พร้อมที่จะลืมความผิดพลาดตรงนั้นไปมันก็ทำให้อาร์เดียนเนี่ยก็ยังมีความมั่นใจอยู่เพราะเพื่อนเขายังหนุนหลังอยู่แต่ฟอร์มเขาก็โอเคไม่ได้น่าเกลียดมันแค่ช็อตเดียวช็อตเดียวที่อย่างน้อยคือมันไม่ได้แพ้ไงมันก็เลยทำให้แบบปัญหาเรื่องการออกบอลมีปัญหาไหมไม่มีหรอกพี่คือต้องเข้าใจว่ามันไม่ฟิตอ่ะมันฟิตแบบไม่เต็มร้อยอ่ะความจริงอาร์เดียนเขาก็ไม่ได้ออกบอลแย่ไงดีกว่าโจฮาร์ดเอาง่ายนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เด็กหงกดอะไรดีเด็กหงหัวใจมาดิครับโทรถึงคุณชนะนะฮะจะใหเศร้าทำแมวน้ำอะไรล่ะนะคราวนี้เราไอตอนนี้ไปถามผู้แล้วนะมีอะไรบ้างคู่ปืนคู่เชลซีคู่หงไปแล้วถามก่อนแล้วนี่ไปทะเลมาเหรอทำไมไปราชบุรีมาอ๋อนี่เพิ่งกลับมาเลยเหรอเพิ่งกลับมาไม่เข้าบ้านเลยเนี่ยรอหัดเตรียมกางเกงบ้างตอนแรกจะเข้าบ้านแล้วแต่ว่าไม่ทันวันนี้ต้องมาคุยเคลียร์เรื่องงานหงแดงรายเดือนเลยไม่ทันต้องรีบแล้วเลยมาแบบนี้เลยกูต้องอย่างนี้แล้วแหละหรือว่ามันจะให้กูเข้านะก็ต้องเข้าแหละโอเคโอเคโอเคนะเพราะว่าไม่เจอกันนานคิดถึงนะเนี่ยเหรอเออมึงคิดถึงจริงเหรอวะจริงนี่กูเห็นมึงไปอยู่ภาพผู้หญิงมึงเพียบเลยพี่ดูผิวผมนี่ดำมั้ยล่ะนี่มันโดนเนี่ยทั้งวันแต่คนที่มึงส่งมาให้อ่ะผู้หญิงคนนั้นอ่ะโอ้โหเดี๋ยวใครวะเดี๋ยวในไลน์ไงไลน์ที่มีภาพแต่ผมไม่เห็นเฮ้ยจานหนุ่มส่งไหมเหรอผมไม่เห็นนะผมไม่มีพี่ส่งกันไปแล้วสองคนคือผมไม่รู้เรื่องนะอ๋อใช่เฮ้ยจานหนุ่มส่งไม่ได้มีไอ้หนุ่มมันจะส่งได้ไงวะไอ้หนุ่มมันไม่มีหรอผมไม่เห็นรูปเลยเนี่ยคุณส่งอะไรกันเนี่ยคุณส่งอะไรกันอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่มีภาพเผื่อแพร่โอ้ยเขาอยู่ในไลน์กลุ่มมึงยังไม่เห็นไอ้นี่มึงไลน์กลุ่มไหนไลน์กลุ่มเยอะกลุ่มไหนอะกลุ่มเยอะกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กกลุ่มกลางกลุ่ม3คนนั่งเยอะหมดเดี๋ยวเขาบอกร้อยกว่ากลุ่มอะก็คิดทำไมก็ถือว่าสามกลุ่มแล้วไอ้ไปสามทีมแล้วมีอะไรบ้างก็นี่ไงก็มีคู่ลิเวอร์พูลแล้วคู่นอนแล้วคู่หงไปแล้วไงเนี่ยเหลือคู่แมนซิตี้ไงคู่เอกไงอยากให้ก่อนจะคู่เอกขอไอ้นี่สักนิดนึงอะไรพี่ทีมยูทีมผมอะแอร์ฟอร์สอะไม่ให้เอเวอร์ตันเอเวอร์ตันก็คลีนชีทอีกแล้วนะอ้า
ไม่แน่นอนพี่ป้อมประการกุลิสันพาร์คพี่ไม่น่าหยอดแม่งเลยพอหยอดปุ๊บแม่งมาเลยโอ้โหตอนแรกนะมันทำหน้าเหมือนว่าอะไรกูจะพูดอะไรดีวะเห็นไหมทำหน้าแบบกูจะพูดอะไรดีวะหยอดแล้วคีนชีสอีกแล้วนะโอ้โหแม่งลื่นเลยป้อมประการชงมาอร่อยเลยอร่อยหวานเลยชงปุ๊บป้าปุ๊บโอ้โหจังนะโอ้พี่แบนแนทแบนแนทปีนี้แล้วอ่ะท้ายฤดูกาลนี้อัดมา 4-0 แบบโอ้โหแม่ระบมหัวแม่เท้าจริงๆอาร์เซนอลนี่เก็บมา 1-0 นี่เจอวัตฟอร์ดอีวัตฟอร์ดแม่งแสบและเสมอทีมกูด้วยนี่ 0-0 เอาแน่นอนเป็น1ใน4เกมที่ลิเวอร์พูลพลาดเวสต์แฮมเลสเตอร์แมนยูเอเวอร์ตันนะครับแค่นั้นแหละไม่อยากพูดอะไรมากพี่ผมพูดไปเดี๋ยวว่าหาว่าคุยมาเข้ามาเข้าคู่แมนซิตี้ดีกว่าไม่ถามต่อนะมันจะมาเนี่ยเฮ้ยอย่าพึ่งนี่เอามีอะไรมีจุดดีอะไรบ้างจุดดีอยากจะขายอะไรบ้างฉะนั้นลูกเดียวเนี่ยยิงแต่นาทีที่10แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นไม่มีอะไรคือเป็นธรรมดาพอยิงดำแล้วเนี่ยไอ้ฝ่ายตรงข้ามไอ้วัตฟอร์ดมันก็ต้องเล่นบุกมากขึ้นและไอ้วัตฟอร์ดเนี่ยสไตล์ของมันคืออะไรพี่ปกติเล่นโต้โต้โอ้ยนี่แม่งมาแบบไดเรกกับฟุตบอลเตะชักรอกอ่ะแบบปีนี้มาชักรอกเลยเหรอทอยดีไม่หรอกจะเป็นเพราะว่ามันตามอยู่ไงต้องแบบเอาบอลมาให้มันให้เร็วที่สุดทอยดีนี่แม่งก็แบบโอ้โหแม่งไปโดนตัวไอ้ขี้ละมาก็ไม่รู้แทกเอาทุกอย่างเลยแล้ววันนั้นใครยืนเซนเตอร์มีหน้ากับมีหน้ากับคีนคือสิ่งที่เป็นห่วงอ่ะของเอเวอร์ตันก็คือว่าพอไม่มีเคิร์ซูมาจะเป็นยังไงแล้วพอยืนมีหน้าเล่นแล้วเป็นไงกลายเป็นว่าแม่งเล่นดีตั้งแต่นัดที่2คู่นี้นี่แหละคือจุดสำคัญที่ทำให้ไอ้วัตฟอร์ดยิงไม่ได้ใช้ใครเยอรี่มีหน้ากับคีนเหรอก็มีอยู่แค่นี้ไมเคิลคีนใช่คู่ตัวจริงตอนนี้มีแค่นี้โอ้แต่เจ็บขึ้นมานี่อันตรายเจ็บขึ้นมาก็ชิบหายใบโป่งพี่ความอาการกลายเป็นอะไรดีอ่ะนี่แหละแล้วก็อีกจุดนึงคือเบอร์นาร์ดมันเล่นดีคือเหมือนกับว่าเขารู้ไงไอ้อเล็กซ์อีโวบี้แม่งมาจ่อตูดแล้วอ่ะกูจะโดนเสียบเมื่อไหร่กูไม่รู้อ่ะพี่เบอร์นาร์ดมันก็เลยแบบโอ้โหมีความกระเฮี้ยนเขินรือมากในการที่จะเล่นกระชากลากเลื้อยแล้วก็ทำประตูได้อีโวบี้นี่ต้องเล่นฝั่งซ้ายอย่างเดียวเลยเหรอซ้ายกับปีกอ่ะเล่นขวาได้ไหมคือความจริงอ่ะมันเล่นได้ทั้ง3ตำแหน่งนะแต่ว่าตำแหน่งที่ดีสุดคือปีกเพราะมันมีความเร็วกระชากได้คือตอนนี้นาโอนนี่คือมีเยอะเลยเพราะมีมอสคีนมาด้วยแล้วตัวเก่าๆมอสคีนแม่ง20นาทีสุดท้ายอ่ะพี่ต้องเห็นมันนี่คือลูมาลูลูกากูสมัยพีคแบบนี้เลยเป็นไงตัวที่เฮียแนะนำดีมากตัวนี้เฮียนะบอกมอสคินบอกแล้วว่าดีมากขอบคุณอาร์เรย์แมนเลยที่ส่งมาให้ตัวนี้มันดีมอสคินจริงทรงดีแล้วเด็กมั่นใจด้วยไงได้ไปนี่กูยังแบบสะอึกเลยคือผมบอกเลยนะว่าใครมาเจอเอเวอร์ตันที่กูสัญญาระวังให้ดีระวังให้ดีบอกให้เฮียนี่มีหน้าไม่เก็บไปก่อนระวังให้ดีไอเกมแรกที่มึงเจอกับพาเลทเท่าไหร่0 0เห็นมั้ยตอนนี้ไม่เสียประตูเลยนี่ไม่เสียประตูโอเคมรับดีขึ้นดีขึ้นแต่ปัญหาคือกองหน้ามึงต้องเปลี่ยนอย่าไปใช้โดมินิกคาร์เวลเลวินน่ะใช้เนี่ยมอสคินน่ะได้แล้วเหรออ้าวแล้วบอกเลวินลูกรักไงเลวินน่ะเล่นได้ในบางเกมตอนนี้เลวินตกกระป๋องแล้วเหรออะไรนะพี่ฮะใครเลวินตกเห็นมั้ยเลยตกกระป๋องเลยเหรอตกกระป๋องไปก่อนโอ้โหแม่งเร็วที่ไหนเลยไม่น่าล่ะอ่ะคราวนี้มาที่แมนซีแมนซีดีกว่าคู่นี้คนแน่นต้องฟังว่ะคือแบบเป็นคู่สำคัญคือบอมตรงนะแมนซีไม่หรอกมันก็คือเป็นหนึ่งมันก็เป็นหนึ่งในเกมที่แมนซิตี้จะต้องเจอระหว่างฤดูกาลมันก็เหมือนปีที่แล้วอ่ะนำก่อนแล้วก็กลับมาแพ้ดื้อแบบไม่ต้องการความเข้าใจนี่หนุ่มบอกเองคือเกมหนึ่งอ่ะมันจะพลาดให้สองประมาณสี่ทีประมาณสามครั้งถ้าทีมใหญ่สี่ทีทีมใหญ่ประมาณสี่ก็สองสามครั้งไม่เกินนี้แล้วถ้าเกิดว่าฉกฉวยไม่ได้นะคุณก็แพ้เขาเออแล้ววันนั้นเนี่ยผมว่าแมนซิตี้ไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดนะเขาก็เล่นดีตามมาตรฐานดีโอ้ดีมากดีมากแต่พอประตูที่เสียมันก็คือเสียดื้อจู่แต่ลูกแรกอ่ะผมมองว่าไอ้เนี่ยผิดเอเดอร์ซอนยืนตำแหน่งยืนตำแหน่งไม่ดีมันไปยืนทางขวาออกมาแล้วยืนขวาเลยมันเหมือนมันเหม่อว่ายืนซ้ายมันมันออกไปยืนก็ยืนซ้ายมันไงคือไม่ยอมรับผิดชอบพื้นที่ตัวเองไปยืนไม่มันเห็นไม่มันเห็นตัวนึงไงโอตาเมนดี้มั้งหรือใครเนี่ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็มีแบ็คขวามันบีบเข้ามามันมีช่องอยู่แบบช่องแคบมะละกาเนี่ยช่องแคบนิดเดียวนั่นเองมันก็เลยขยับมายืนตรงนี้ไงให้มันเห็นไอตัวอลิกอเมล่าว่ามึงจะยิงไปทางไหนแต่การว่าไอลูกยิงของอเมล่าแม่งกลายเป็นผีจับยัดไงลูกปั่นจังหวะแบบช่องแบบนิดเดียวเท่านั้นน่ะมันยิงเข้าอ่ะผมว่าเขาพอเขาขึ้นมาออกหน้าประตูแล้วก็ถอยลงมาไม่ทันด้วยเหมือนไม่ได้กลับไปยืนประจำตรงตำแหน่งไม่ดีอ่ะพูดคือถ้าเกิดว่าเขากลับไปยืนประจำตรงบริเวณหน้าเส้นประตูผมคิดว่าลูกยิงของอเมล่ามันไม่ได้มุมมากนะไม่คือถ้าเกิดว่ายืนตำแหน่งดีๆในกระโดดปัดได้ได้ทันคืออันนี้เหมือนกับที่โยนบอกเอียงซ้ายไปนิดนึงแล้วมันก็เลยขยับขึ้นมาแล้วมันขยับขึ้นมาหน้าด้วย
ก็เลยขยับขึ้นมาหน้าคือสัญชาตญาณของผู้สาประตูเนี่ยถ้ามันมองไปแล้วมันโดนบังอ่ะมันต้องขยับไงขยับไม่เห็นแต่ทีนี้พอขยับปุ๊บเนี่ยไอ้นี่แม่งเสือกยิงเลยยัดพอดีแล้วก็ไปไม่ทันแล้วตำแหน่งเขาไม่ดีช็อตนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าเอเดียสันไม่ดีคือเกมเนี่ยสเปอร์มีโอกาสยิง3ครั้งเข้ากรอบ2เป็นประตู2เป็นประตู2ครับโคตรขมซิตี้นี่ประมาณ30ซิตี้ประมาณ32 32 33เลยประมาณเนี้ยแล้วก็แต่ว่าเควินเดอร์บอยแม่งนะนี่คือเควินเดอร์บอยเควินเดอร์บอยที่ตัวจริงที่เป๊ปเขาคิดถึงจากซีซั่นที่แล้วใช่ซีซั่นที่แล้วไม่มีแบบนี้นะฮะแล้วก็ไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือผมว่าทุกอย่างมันทำดีหมดอย่างไอตรงกลางไอโรดี้ก็โคตรเนียนเลยเนียนใช่เห็นไหมว่าตอนหลังพอเปลี่ยนโรดี้ออกไปนี่บอลจากทะลุไปถึงข้างหลังบ่อยมากไม่มีตัวโรดี้คอยสแกนไอคอยแบบว่าสแกนไว้คอยป้องกันไว้อะไรประมาณนี้แล้วอีกอย่างนึงคือผมว่าลูก 2-2 เนี่ยมันก็เหมือนกับใครจะไปคิดอ่ะ18วินาทีเปลี่ยนตัวลงมาเปลี่ยนแล้วลูกเตะมุมแต่ลูกนั้นเนี่ยผมไปดูภาพหลังเกมอ่ะเขาบอกว่าทางสเปอร์อ่ะเขาส่งไอ้มูราลงมาเนี่ยสั่งนะบอกว่าให้ไปตรงนั้นแหละแล้วเดี๋ยวบอลจะมามันมีภาพแล้วตัวมูราเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีการหันมาถามสตาฟโค้ชว่าใช่ตรงนี้ใช่ไหมเออแล้วก็ช็อตนั้นเนี่ยพื้นที่ความรับผิดชอบแบบมันเป็นกุญมันอ้อมมากุนเนี่ยมันไม่ได้ตามเพราะว่ามูล่ามันวิ่งดุยๆๆๆๆมาแล้วมันก็มารอตรงนั้นแล้วกุนเนี่ยมันยืนห่างนิดเดียวแต่เหมือนว่ากุนมันไม่ได้สนใจมูล่าเลยแล้วมันก็เลยกลายว่าเปิดมามูล่ากระโดดโหม่งเข้าเป๊ปเลยโมโหต้องช็อตเป๊ปก็เลยด่าไอ้กุนช็อตนั่นแหละไอ้ตอนที่ว่ามันเปลี่ยนตัวแล้วมันมีจังหวะกระทำมึงแบบว่ามึงไม่คัฟเวอร์จังหวะรักษาหน้าที่ไม่รักษาหน้าที่ตัวเองมัวแต่คิดเล่นเกมลุกอะไรเงี้ยเพราะว่ามูล่ามันฉีกไปด้านขวาตัวเองแล้วกุนไม่ได้ตามใช่นะแล้วก็โผล่ก่อนไอ้กองหลังใครอ่ะไอโอตาเมนดี้เอ้ยโอตาเมนดี้เลยคายวอลเกอร์น่าจะคายวอลเกอร์คายวอลเกอร์เนี่ยที่มันสูงกว่าเนี่ยแล้วให้มูรามันโฉมมาได้แล้วมูราสปริงข้อเท้าดีมากคือทุกอย่างเพอร์เฟกต์แล้วก็หม่งลูกนี้คือตรงตะข่ายเรียบร้อยใช่แต่ความเป็นจริงนี่ซิตี้ต้องหลายลูกโดยเฉพาะตอนขึ้นมานี่นำแล้วเห็นนะเออคือเดอะบอยเปิดนะเออแล้วก็หม่งไอลาฮิมสเตอร์ลิงวิ่งมาหม่งแล้วลูกนั้นก็เปิดโคตรดีเลยโคตรดีอ่ะเปิดอย่างกับเบ็คแฮมอ่ะคือเปิดมาแบบแล้วหม่งย้อนทางเข้าเลยคือถ้าไม่หม่งย้อนทางก็มีกุลรอใช่ลูกนั้นเนี่ยคือผมกำลังมองว่าจังหวะก่อนที่ได้ 1-0 นะแมสซี่แม่งเก่งในเรื่องของการตีแนวรับสเปอร์แม่งให้แตกตอนแรกเขายิงกันแน่นมากสักพักเนี่ยไอ้ทั้งแบนาโดเควินเดอบรอยยังมีคลายบ็อกเกอร์อีกตัวนึงที่แม่งดันขึ้นมากลายเป็นว่า3-1นะตรงนั้นใช่พอ3-1เนี่ยไอ้ตรงที่เป็นเซนเตอร์น่ะซานเชสเลยนะต้องขยับมาช่วยแดนนี่โรสไงพอขยับมาปุ๊บไอ้โทบี้แม่งขยับมาด้วยแล้วก็ขยับมาอีกแบ็คขวาพอขยับมาปุ๊บเนี่ยไอ้ไรฮิมเซอร์ลิงกุนอ่ะแม่งไปยืนอ่อยตรงเสาสองเหมือนกับว่าลูกซ้อมลูกนี้คือกูซ้อมมาแน่นอนเขาเรียกเป็นการดึงกองหลังดึงกองหลังเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้วินเดอร์บอยแม่งเก่งเก่งในเรื่องของการหาที่ว่ามันจะเล่นกับไบรอนไปเรื่อยๆเนี่ยเล่นไปกูฝากมึงฝากกูวนอยู่เงี้ยเหมือนกับกูใช้ให้มึงใช้กูตอนที่เราโดนประมาณนั้นแหละมึงแชร์เห็นล็อกริวอ่ะประมาณนั้นอ่ะคือประมาณนั้นอ่ะเพื่อนช่วยเพื่อนใช่สักพักเนี่ยไอ้บานาโดเห็นละไอ้ควินเดอร์บอยแม่งทำนี้เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บส่งสัญญาณซิกเนี่ยส่งซิกปุ๊บแม่งจ่ายปั๊บว่างเลยไม่มีอะไรแม่งเปิดโอ้โหแบบเปิดครอสมาจนกระทั่งแบบอีโอริสแม่งหมดสิทธิ์ไม่ได้อะไม่มีทางลูกสองเหมือนกันลูกสองนี่ผ่านเข้ามาตรงกรอบหกหลาให้กุนแลบขึ้นมาจิ้มนิ่มๆเพราะว่าอินเข้าไปโดนตีเรียบร้อยแนวรับของเปอร์คือลูกเก่งมันแล้วจะโดนทั้งหลายลูกโดนไอ้เบโดซินวาหลุดเข้าไปแล้วก็ยิงเบาไปหรือว่าจังหวะกระดกบอลชนคานเห็นป่ะมีทั้งหลายลูกที่แบบโอ้โหสเปอร์นี่เจียนอยู่เจียนไปแล้วบอกเลยแล้วไม่ได้มีการแก้แทคติกอะไรของโปเชติโน่ไม่เหมือนกับว่าเขามาด้วยความรู้สึกที่ว่าเล่นตรงนี้เล่นได้เขาของไม่ครบด้วยคือตักเตะก็ยังกลับมาไม่ครบส่วนฮึงมินก็ยังไม่มาไอเดเรียรีก็ยังไม่มาเขาก็เล่นแบบว่ากูยื้อไปเรื่อยกูอาศัยกูตู้ไปเรื่อยถ้าเกิดมึงยิงกูแต่กูไม่โดน2ไม่โดน3เนี่ยกูยังมีโอกาสตู้ๆไปอย่างเงี้ยพูดน้อยต่อยหนักอ่ะเออแล้วก็เหมือนกับว่ารอจังหวะเออแล้วปรากฏว่ามันดันโชคดีตรงที่ว่าจังหวะแต่ละอันที่ได้มันทำได้เลยแค่นั้นเองจริงอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยนะคือเกมทั้งหมดเนี่ยสเปอร์สู้ไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้พูดกันตรงๆคือสู้ไม่ได้ผมกำลังรู้สึกว่าปีแล้วก็อย่างนี้ไงก็อย่างนี้แหละตอนไม่น่าเกลียดเหมือนกันแชมเปี้ยนลีกก็เหมือนกันใช่ไหมก่อนเหรียญมาสองไม่น่าเกลียดเท่านี้เพราะวันนั้นมีซอนึงมินเออผมว่าพอมีซอนึงมินเนี่ยมันทำให้แบบเอ้ยมันมีตัวขู่ใช่แต่ในนี้คือมีแค่เคนนี่คือโดนดิลองคิดดูว่าทีมอย่างสเปอร์ทีมอย่างสเปอร์โดนโอกาสยิง30กว่าทีอ่ะคิดดูแล้วกันไม่ได้ต่างอะไรกับที่แมนยูไนเต็ดโดนลิเวอร์พูลปีที่แล้วไง36ครั้งก่อนลงอ่ะแล้วมูรินโญ่โดนไล่อ่ะก่อนลงเฮียว่าเป๊ปแม่งต้องแบบว่าปีที่แล้วแม่งล่อเรา
ปที่แล้วแม่งใช่แม่งทำเราตกรอบมึงเอาแม่งหน่อยโชว์ให้แฟนๆเราเห็นหน่อยว่าแม่งปีที่แล้วแม่งเราตกรอบเพราะแม่งแล้วทุกอย่างมันก็สมบูรณ์แบบแล้วนะการมาโดนแล้วที่สำคัญคือ VAR อีกแล้วไงคือหลังจาก 2-2 อ่ะซิตี้ก็พยายามจะเอาชนะให้ได้แล้วก็มาได้ประตูลูกนั้นซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าไม่นับว่าโดนแขนอ่ะคือทุกอย่างมันก็เพอร์เฟกต์ถามหน่อยตอนที่สมมติว่าถ้าเกิดไม่โดนแขนเนี่ยตอนที่เชซุตล็อกอย่างเงี้ยมึงว่าตรงป่ะกูว่าตรงแน่เข้ามันเลือกมุมมันเลือกแล้วมันล็อกมาแล้วล็อกเลือกมันเลือกก่อนยิงพี่มันมองก่อนมันล็อกปุ๊บมันเห็นเลยว่าแบบเหลี่ยมนี้แม่งยังไงกูจัดกูจัดแน่เหลี่ยมนี้คือช็อตเนี้ยความผิดพลาดอย่างเดียวคือกล้องมันไวมันเห็นไงถ้าเห็นก็เรียบร้อยช่วยไม่ได้จริงตาเปล่าอย่างเราไม่เห็นนะไม่เห็นนะกรรมการก็ไม่เห็นหรอกเขาบอกผู้ตัดสินน่ะชื่อว่าเกแฮมสกอตที่เป็นคนดู VAR และเกแฮมสกอตเนี่ยมันมาเกมเชลซีไม่ทันมาเกมเชลซีไม่ทันคือมันเป็นผู้ตัดสินที่ดู VAR ในเกมที่แมนซิตี้เจอกับสเปอร์ใช่ป่ะแล้วพออีกวันนึงอ่ะมันต้องมาตัดสินเกมเชลซีเป็นนักผู้ตัดสิน VAR เหมือนกันเป็นตัวจริงเลยอ๋อตัวจริงเป็นตัวจริงกลายว่าเกมคู่เชลซีเนี่ยเปลี่ยนผู้ตัดสินกระทันหันเพราะว่าเขามาไม่ทันเออรถติดอยู่ถนนไอ้ถนนหลักที่เข้าเมืองลอนดอนอ่ะมันก็เลยแบบว่าต้องเปลี่ยนก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนี่ก็ทำให้เหมือนกับว่าไอ้คนนี้เขาก็เลยบอกว่าเมื่อวานนี้มันไปดูมึงเพิ่งออกฤทธิ์มาแล้ววันนี้ศึกมาไม่ทันด้วยเข้าใจป่ะแต่ว่าลูกเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าว่ากันตามกติกาก็ถือว่าก็ต้องโดนช่วยไม่ได้เพราะว่าผู้เล่นเกมรุกโดนแขนในกรอบเขตโทษทุกกรณีเป็นแฮนด์บอลแต่เป๊ปเขามาเป๊ปเขามีการมาแขวะ2อย่างนะอะไรตอนจบเกมเดินเข้าไปถึงลูกแอนมีคัมออนลูกแอนมีลูกแอนมีคือแม่งแบบว่าแซวไอ้นี่ไงไมเคิลโอลิเวอร์ไงโอลิเวอร์ตอนที่นักเตะเข้าไปโวยไปประท้วงอ่ะโอลิเวอร์พูดนี้ไงพูดว่าลูกแอนมีลูกแอนมีดูที่กูผู้ตัดสินกูให้กูไม่ให้คือไม่ให้ประมาณอย่างเงี้ยเป๊ปแม่งหลังเกมเข้าไปเลยเข้าไปจับมือเสร็จแล้วก็ลูกแอนแล้วก็หันหลังไปมันก็เดินไปเลยเนี่ยแล้วก็หันหลังไปเสร็จหันไปพูดว่าลูกแอนมีคัมออนลูกแอนมีแล้วมันก็เดินไปประชดอันนี้คือประชดเสร็จแล้วก็มาบอกว่าหลังเกมว่าดูดิ VR เนี่ยปีก่อนน่ะทำไมตอนยอร์เรนเต้แม่งได้แทนทำไมถึงไม่เห็นทำไมของกูเห็น VR แม่งอยู่ตรงไหนคือความมาตรฐานแม่งอยู่ตรงไหนเป๊ปก็เรียกร้องแต่ปัญหาคือว่าปีนี้เขาอย่างที่หนุ่มบอกว่า VR โดนในกรอบเขตโทษจริงๆปีที่แล้วก็ใช้พี่ใช่ป่ะใช่ครับอ่ะแล้วอย่างนี้ทำไมแต่เหลี่ยมดอเรนเต้วันนั้นน่ะที่คันไอ้คูเนสซาคีเป็นกรรมการผมดูอยู่ผมเห็นภาพมอนิเตอร์ที่เขาดูด้วยแม่งมีมุมเดียวใช่อ๋อแม่งมีมุมเดียวกำลังจะบอกว่าเป็นมุมที่พุ่งมาตรงๆด้านเนี้ยแล้วมันทำให้มองไม่เห็นว่าโดนหรือเปล่าใช่ใช่กำลังจะบอกแต่พอมันพอเราหลังจากเกมมันผ่านไปแล้วมันมีรีเพลย์อีกมุมนึงมันมาเห็นด้านหลังแล้วทำไมถึงตอนนั้นมันดูไม่หลายมุมไม่รู้อันนั้นตอบไม่ได้ก็นี่ไงเป๊ปแม่งเลยบอกว่าแบบเป๊ปแม่งก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำไมแม่งแบบทำไมตอนไอ้ยอร์เรนเต้แม่งแฮนด์ VR ไม่ไปทำงานวะยอร์เรนเต้ยังไงนะถ้าเห็นนะครับยังไงก็ต้องแฮนด์อีกมุมนึงนะจะมาบอกว่าไม่เจตนาไม่ได้เพราะมันโดนแขนเป๊ปแม่งเลยฉุนไงก็ต้องเข้าใจเป๊ปฉุนไม่เธอแต่ว่าปีที่แล้วคือปีที่แล้วนะปีแล้วคือความไม่ละเอียดของ VR แต่ปีนี้ที่พิมพ์เหลียวเข้ามาใช้เนี่ยมันละเอียดนะมันละเอียดกว่ามันมีหลายมุมไงมันดีเกินคาดเลยตอนแรกโคตรคิดว่าช้าตอนแรกคิดอยู่เลยว่าอังกฤษแม่งมึงเอาละเดี๋ยวมึงจะต้องทำอะไรแบบเฮงซวยเลยปรากฏว่าเฮ้ยแม่งดีว่ะดีกว่าทุกลีกเลยอ่ะคือเขาบอกว่าปีที่แล้วพรีเมียร์ลีก38เกมอ่ะจริงๆพรีเมียร์ลีกทดลองใช้แล้วนะแต่ไม่บอกใครเป็นการใช้กันเองภายในทดสอบกันเนี่ยแต่ไม่มีการออกมาเปิดเผยว่าทดลองใช้ให้เห็นไปเลยเงี้ยไม่เขาใช้กันเองใช้เสร็จแล้วก็มีการแล้วก็มานั่งดูว่าอันเนี้ยช็อตนี้เห็นอย่างนี้ไม่เห็นแล้วใช้ยังไงถึงจะเร็วแล้วก็มีเส้นอะไรมาแปะอะไรเงี้ยให้จะได้ชัดเจนแล้วทำให้แบบพรีเมียร์ลีกนี่เป็นมาตรฐานเลยนะคือทำออกมาเลยกลายเป็นดูดีกว่าลีกอื่นที่เขาใช้มาก่อนปีนึงลาลิก้ากันโชว์นี่ยังปัญหาอยู่เลยแล้วบอกเลยว่าต่อไปเนี้ยนะพรีเมียร์ลีกมีช็อตของ VR บอกเลยไม่ต้องเถียงไม่ต้องเถียงเลยครับ 100% หมดจริงๆดูละเอียดมากเพราะอย่างช็อตเนี้ยเอาแค่ช็อตเนี้ยคือถ้าเรานองตาเปล่าไงไม่เห็นด้วยแต่แม่งแบบค่อยๆแบบสโลเลยโอ้โหจนเห็นเลยอ่ะแม่งจริงๆว่ะนี่คือ 100% แล้วไวด้วยแล้วไวด้วยคือประมวลผลเร็วมากแม่งประมวลผลเร็วมากแล้วภาพที่ออกมาคือมันไม่ค้านสายตามันเป็นไปตามที่เขาพูดนั่นแหละใช่เพราะฉะนั้นก็โอเคก็ยอมต้องยอมรับวันนี้คุณเสียประโยชน์เรือใบวันนี้คุณได้ประโยชน์สเปอร์แต่เดี๋ยวก่อนเถอะมันก็ต้องมีคนเสียคุณบ้างมันก็จะมีทีมเสียประโยชน์ผลถูกต้องคุณบ้างคุณทีมทุกทีมคุณเตรียมตัวไว้เลยครับบอกเลยต้องโดนต้องโดนแน่ๆทุกทีมมีโดนหมดแต่ไม่ใช่ว่าโดนในเกมนั้นแล้วมันจะส่งผลแรงใช่แรงเบามากน้อยแค่ไหนใช่สมมติว่าวิบูลโดนอาจจะตอนนั้นอาจจะนำไป 3-0 แล้วมาโดนไม่เป็นไรแต่ถือว่ามาโดนตอนที่แบบว่ายัง0-0อยู่แล้วมาโดนครับยิงเข้าไม่ได้อ่
ไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบใช่ไหมถูกต้องมันก็ต้องมีมันต้องมีแหละเช่นแต่ว่าต้องอยู่บนความเป็นจริงว่ะต้องยอมรับต้องยอมรับนะครับทำความเข้าใจกับมันยอมรับมันแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปกับมันนะครับแต่สิ่งนึงที่ผมมั่นใจเลยนะก่อนหน้านั้นก็เคยบอกว่าเดี๋ยวซิตี้แม่งจะต้องโดนทุกนัดอ่ะผมมองว่าหลังจากนี้ไปอ่ะซิตี้แม่งจะเพิ่มอยู่2อย่างคือ1แม่งเพิ่มความเหี้ยมเข้าไปอีกโอ้พี่หลังจากเนี้ยพอแม่งโดน VR นะแม่งเพิ่มความเหี้ยมเข้าไปอีกใช่กูแม่งมึงมี VR อ่ะยังไงต้องจบให้ได้เลยไงกูเอามึงเอาแม่ง2 0ให้ไม่ขาดเลยแล้วเผลอๆแบบว่าจะยิ่งดุกว่าเดิมเพราะว่าให้ดุกว่าเดิมในเมื่อปีถ้าเกิดแบบมี VR มาคอยลิฟต์ประตูใช่ไหมงั้นกูจะยิงไปเรื่อยๆใช่แล้วจนมึงลิฟต์กูเท่าไหร่กูก็ยังชนะประมาณอย่างนั้นไอ้เป๊ปจะอย่างนี้อันดับแรกนะแล้วอันดับที่2ก็คือว่ามันจะซ้อมการขึ้นเกมที่แบบว่าของหน้าหน้ามึงการเลี้ยงลายอ่ะมันจะเลี้ยงลายดีกว่าเดิมเลี้ยงลายดีกว่าเดิมคือมันก็กลายเป็นว่าพอมันเป็นบทเรียนตรงนี้เนี่ยมันทำให้ซิตี้แม่งเผลอๆแก่งขึ้นกว่าดิใช่จริงๆนะเอาแค่เจอกับสเปอร์นะผมก็มองเห็นอะไรบางอย่างนะว่าช่องว่างของแมนซิตี้กับสเปอร์เนี่ยห่างกันนะเยอะนะต่อให้ว่ามีซอนฮึงมินหรืออะไรเนี่ยผมว่าสเต็ปการเล่นเนี่ยแมนซิตี้แม่งโหดกว่าปีที่แล้วคือมันเร็วแล้วก็มันเข้าทำแบบรวดเร็วฉับไวเฉียบคมด้วยเพียงแต่วันนั้นน่ะมันไม่แบบมันไม่เป็นใจหลายๆอย่างถูกต้องป่ะแต่สเปอร์เนี่ยคุณลองคิดดูนะครับนี่คือสเปอร์นะไม่สนใจเลยว่าคุณจะมาเย่าหรือเยียนแต่สเปอร์คุณคือทีมที่เพิ่งลงทุนไปหลายล้านคุณเป็นรองแค่แมนยูอ่ะคุณคือบิ๊กโฟร์คุณคือขาประจำของการไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในโควต้าอังกฤษแต่ไม่เล่นแบบเนี้ยเล่นมันหายผมรู้สึกว่ามันเอ้ยสเปอร์ไม่ใช่ว่ะโดยเฉพาะยิ่งแนวรับเนี่ยแม่งเป๋ไปเป๋มามากนี่ถ้าไม่ได้ตองกีเลเบเล่ในวันนั้นเนี่ยเยอะนะมีคนถามบอกว่าถ้าเกิดสเปอร์ใครเล่นดีตองกีเล่นดีเยอะนะถ้าไม่มีตองกีผมว่าพรวดไปถึงแบบโอ้โห40-50ครั้งได้เลยนะใช่แต่ตองกีแม่งเจ๋งมากผมบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มสุดพอสเปอร์เล่นประมาณทรงประมาณนี้ก็แบบน่าเสียวแทนมันรู้สึกว่ามันต้องดีกว่านี้หรือเปล่าเสียวแทน19ทีมอ่ะเอาจริงคือตอนนี้ซิตี้บอกพวกมึงเตรียมตัว19ทีมมึงเตรียมตัวแล้ว VR เจอกับกูด้วยเดี๋ยวก่อนนะแม่งยิ่งโมโหเลยตอนนี้แบบแม่งแบบตอนนี้กำลังอ่ะก็ตามนั้นเลยนะครับผมมองว่ายังไง VR ก็ยังผมว่าไม่รู้นะผมว่าแมนซิตี้ก็ยังบางคนบอกว่าเพราะมี VR เดี๋ยวทำให้แมนซิตี้แต่เจองานล่าลำบากนี่ผมกลับไม่คิดอย่างนั้นน่ะไม่ผมคิดว่าคนเราอ่ะมันก็เหมือนกิ้งก่าแหละมันก็ต้องมีการปรับตัวบอกว่าใช่คืออย่างที่เฮียบอกตอนแรกอ่ะเฮียบอกว่าซิตี้ไม่จะต้องโดนอย่างนี้ทุกเกมแต่ยังไม่ได้หมายความว่าซิตี้จะแก้ไม่ได้นะเข้าใจป่ะคือจะต้องโดนแบบอย่างเงี้ยมีอาจับแต่ว่าหมายความว่าแม่งยิงเยอะกว่า VR ทำงานใช่เข้าใจป่ะมันยิงเยอะกว่า VR ทำงานอ่ะค่าให้ตายอ่ะเออเหมือนเจอเวสแฮมอ่ะเดี๋ยวดูดิหลังจากเนี้ยโดยเฉพาะเล่นที่เอติฮัดนะคอยดูดิกูจะเอาแบบไม่ VR มึงทำงานแต่แบบทำงานตอนลูกที่7เข้าใจป่ะไม่จะเป็นมึงทำไปเถอะมึงทำไปดิมึง VR ก็เรื่องมึง VR ทำลูกเจ็กเรื่องมึงกูหกลูกแล้วประมาณนี้ยิงให้ขาดไปเลยอ่ะประมาณอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่บางทีมที่ต้องเจอเดทของ VR เข้าไปเนี่ยคุณต้องรีบปรับตัวอย่างลิปูเนี่ยยังไม่เจอแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอเนี่ยมึงก็ไม่ใช่ว่ามึงไม่ปรับตัวมึงรีบแล้วต้องดูเหตุการณ์เขาเจออะไรยังไงต้องเล่นเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือยิงน้อยๆอันตรายบอกเลยใช่เนี่ยแล้วกลายเป็นว่าซิตี้แม่งมาโดนแล้วกับสเปอร์เหมือนเดิมทดเจ็บเหมือนเดิมไม่ตลกไงแต่ไอ้ช็อตที่เขาแบบว่าเดิมช็อตที่เขาแบบว่าหัวล้อ กันก็คือช็อตที่แบบเป๊ปแม่งเรียกกุนลงมาก่อนไม่กุนมันเดินลงมาเองหลังจากที่เห็นว่าเพื่อนยิงนำอ่ะกุนแม่งเดินลงมาเลยประมาณว่านี่แหละเป็นโอกาสที่ดีอารมณ์เหมือนเราไปหาพี่วิอ่ะเข้าใจเลยกูจะได้ชนะเมืองทองจะนัดหาพี่วิเลยพี่วิครับนู่นปั๊บปั๊บปั๊บดีก็คือตอนแรกไอ้เป๊ปกำลังบอกกำลังหุ่นหงิดไงเป๊ปกำลังหุ่นหงิดบอกว่ามึงนี่นะมึงไม่ยอมทำตามที่กูสั่งเดี๋ยวมึงต้องเจอกูแน่แล้วเกมกำลังจะอะไรนี่แต่พอไอ้เคทุกจริงนำกุญแจเลยเดินลงมาเลยลุ้นเลี้ยวเองลุ้นเลี้ยวเป๊ปครับขอบอลนอนหน่อยโบนัสคือเดินลงมาบอกกระติ๊บอะไรกันเมื่อกี้ผมขอโทษผมอาจจะพูดไม่ดีเพราะมันมีจังหวะกระทักคารมอะไรไอ้เป๊ปบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เรานำแล้วเห็นไหมกูมึงเห็นยังว่าไอ้เคทุกจริงกูเป็นไงเปลี่ยนมึงเป็นไงแต่หารู้ไหมสภาพโดนลิฟมึงมานี่เลยกูไม่ลงมาไหมเนี่ยกูแต่กูมันก็แต่ผมก็คิดว่ามันก็ทำถูกก็ได้คือถ้าเกิดว่ามันไม่ขอโทษช็อตนั้นเนี่ยหลังจบเกมยิ่งหนักกว่าเดิมใช่แต่พอตรงนี้มันเบาไปแล้วไงมันขอโทษอะไรกันไปเรียบร้อยต่อให้โดนลิปประตูเนี่ยเป๊ปมันก็คงไม่ได้อารมณ์เสียกับไอ้กุนสักเท่าไหร่แล้วขอโทษแล้วนี่มาคุยแล้วมันเป็นคนเดินมาหาก่อนใช่มันไม่ใช่ว่าเป๊ปเดินลงไปหาเหมือนมันเห็นแล้วอ่ะโอ้ได้โอกาสแล้วกูเอาช็อตนี้แหละเพราะว่าคิดว่าชนะแน่ชนะแน่นอนไงกลับมาคิดว่าชนะแน่นอนจริงๆตอนนั้นน่ะคือตอน 3-2 อ่ะนักเตะสเปอร์ก็คิดว่าแพ้ลงไปนอนกันหมดแล้วนอนสบายใจตอนนั้นเนี่ยสเปอร์คงคิดอ่ะโปชิโน่คงคิดโปชิโน่ให้สัมภาษณ์หลังเกมไง
I love เออ I am in love I'm in love with you โอ้โหแต่ว่ามันก็ยังเป็นวันของทีของใครของมันวันหนึ่งสเปอร์ก็อาจจะต้องโดนอาจจะต้องโดนเตรียมความพร้อมไว้ด้วยใช่นะครับนะเอาล่ะนี่ก็คือวันนี้ที่เรามาพากันตรงนี้เดี๋ยวไลฟ์หน้าเนี่ยมากกว่าฟุตบอลเนี่ยเราจะมีการแจกรางวัลมีเหรอมีเดี๋ยวตามไปเลยนะมากฟุตบอลสัก 300,000 เนี่ยมีการเล่นเกมแจกรางวัลบอกได้ไหมว่าสัก 2 ทุ่มใช่ไหมต่อเลยต่อเลยเหรอเอออย่าเสียเวลาเครื่องเขากำลังร้อนเดี๋ยวเราจะได้อ่านเม้นเขาด้วยใช่เออต่อเลยเหรอให้มันจบไปเดี๋ยววันนี้มีพี่จอมอีกแล้วแต่เราจะพักต่อมาต่อไปไอออนให้พออนฟูเยอะๆหน่อยต่อเลยดีไหมถามหน่อยถามดีดีดีไม่ถามเป็นแฟนก่อนต่อเลยดีไหมผมว่าดีเป็นแฟนอยากต้องการถ้าต่อเลยเนี่ยก็เดี๋ยวไปที่เพจมากกว่าฟุตบอลสามแสบใครไปเล่นเกมเดี๋ยวจะมีการให้คุณหนุ่มคิดเกมนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าจริงเกมมันไม่มีอะไรใครได้เนี่ยทางไม่ใช่บอกเขาให้หนุ่มคิดคือเขาบอกว่าให้ใครผลเฉยๆไม่หรอให้หนุ่มคิดเดี๋ยวไปคิดว่ายังไงไม่รู้เขาบอกว่าให้พวกพี่ให้พวกพี่จัดการก็เดี๋ยวหนุ่มก็ไปคิดเอาแล้วก็ใครที่เล่นเนี่ยใครได้รับเงินรางวัลเงินสด500ทันผลคืนนี้ไหมเหรอทันผลคืนนี้ก็คือเกี่ยวกับคืนนี้แหละคือเกี่ยวคืนนี้เอาแบบเฮียดิคนอยู่ท้ายนาทีแล้วแต่ก็เดี๋ยวเราจะว่ากันอย่ายากแต่ว่าวิธีไม่ต้องยากให้เขาบอกว่าแบบมีโอกาสได้รู้เดี๋ยวทางทีมงานเราที่อยู่ทีมงานเขาจะหลังบ้านจัดการให้เองไปนะครับก็ไปเข้าที่เพจมากกว่าฟุตบอล300,000ไว้ก่อนเลยนะครับแต่ว่าต่อเลยกำลังมันสำหรับไลฟ์นี้นะครับต้องขอขอบคุณก่อนครับ FOD กับ The Gen นะฮะ FOD นี่อยู่คู่กับเรามาแบบยาวนานมากแล้วก็จะบอกว่านักปาร์ตี้สายดื่มสายลุยยามกลางค่ำกลางคืนเนี่ยชอบนะครับเพราะว่ากินแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยเฟรชจังวะวันรุ่งขึ้น FOD ครับจัดไป The Gen เนี่ยสำหรับท่านชายนะครับสำหรับอยากที่จะต่อรอบนะฮะใครที่ต้องการที่จะเสริมกำลังสมรรถภาพทางพอพานนะฮะบอกเลยว่าตัวนี้นะฮะตอบคุณอย่างแน่นอนเดี๋ยวเจนกล่องดำนะครับขอบคุณมากเลยใครอยากจะหาสั่งซื้อนะครับเนี่ยฮะเบอร์โทรมีด้านล่างอยู่แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยเรามีแปะลิงก์ครับแล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับไปหาซื้อกันได้เลยรับรองการันตีคุณภาพวันนี้คนแชร์ให้เราฮะ348แชร์นี่แหละไม่ได้เรียกแชร์ฮะเรียกขอบคุณแต่ว่าไลฟ์หน้านี้ต้องช่วยหน่อยนะไลฟ์หน้าก็เหมือนเดิมนะเพจของเราสามคนนะเพจเราสามคนช่วยกันแชร์ช่วยกันหน่อยเพราะเพจเรานี่ไม่ขึ้นเลยอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยช่วยกันนะอยู่ในกลุ่มก้อนเออนะช่วยกันแชร์หน่อยเจอกันเพจหน้าครับโอเคช่วยกันไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวมา